สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตาสว่างกว่าประจำวันที่13กุมภาพันธ์ทางเ c e b o o k สิรดคำไพบุญและย t u b e สิรอดท้อนะครับตาสว่างกว่าจะมาพบกับท่านนะครับโดยผมนะครับสิรอดคำไพ่บุญจะมาพบกับท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับราวๆบ่ายโมงครึ่งนะครับหรือว่าบางวันก็จะเป็นบ่ายโมงครึ่งนิดๆเช่นวันนี้นะครับที่มีอรปสรรคเล็กน้อยคือไม่รู้ไปเซอเซอซาเซรลงไหนนะครับ หาไม่ตัวเองไม่เจอปรากฏว่าวางไว้เครื่องหลังแล้วลืมนะครับจัดโต๊ะเช็ดโต๊ะใหม่แล้วก็ลืมนะครับก็ขอโทษกันโดยที่มาช้านิดนึงนะครับแต่ว่าปกติเราก็จะมาพบกันนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับของวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแบบนี้ไม่มีวันหยุดนะครับถ้าวันไหนหยุดก็จะมีการประกาศแจ้งล่วงหน้าแต่โดยทั่วไปแล้วไม่มีนะครับปีใหม่ก็ไม่หยุดสงกา์ก็ไม่เคยหยุดนะครับเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับก็ นอกจากนั้นนะครับพบกับผมอีกรอบหนึ่งนะครับในวันอังคารและพฤเรื่อหัตตอน6โมงเย็นนะครับในรายการ Ex ็กซ์วิววิเคราะห์เจาะลึกกับเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็คุยเข้มข้นกันอย่างเต็มอิ่มยิ่งขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นะครับสำหรับเรื่องต่างๆในประเทศไทยและนอกประเทศนะครับในรายการนะครับเอ็กซ์ต้าวิวพิเศษนะครับสีรถท็อกวันเสาร์อาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงเพราะฉะนั้นก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพบกับผมทุกวันนะครับ ตาสว่างกว่าทุกจันทร์ถึงศุกร์ทางเฟซบุ o กสี่รดครามไพบูลและ y ยูทูบสี่รถทอล์กเวลาบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งนิดๆ,ๆนะครับเอ็กซ์ดาววิวทุกวันอังคารกับเพลิดเพนหกโมงเย็นนะครับหรือว่าหกโมงเย็นนิดๆ,ๆนะครับแล้วก็เอ็กซ์ดาววภาพพิเศษวันเสาร์อาทิตย์นะครับเริ่มต้นเวลา1ทุ่มนะครับก็จะพบกันได้อีกนะครับไม่มีวันหยุดเช่นเดียวกันนะครับบางท่านก็จะถามอีกเหมือนกันว่าแล้ววัน จันพุธศุกร์จะเจอผมได้อย่างไรนะครับวันจันทร์ก็ผมจะไปมติชนทีวีนะครับวันพุธไปช่องของคุณยอมขวัญนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะไปที่มติชนทีวีด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูอยู่วันนี้แล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับในวันที่สถานการณ์การเมืองเข้มข้นร้อนแรงนะครับหลายท่านทักกันเข้ามานะครับขอบคุณนะครับคุณชนทิชาบอกว่าเกือบ14.0 0แล้วครับปกติไม่หยุดปกติเลทอันนี้เลทเพราะว่าหาไม่ถของไมโครโฟนของตัวเองไม่เจอนะคร ออาจจะเพราะไม่ได้กินข้าวนะครับเลยหาไมโครโฟนไม่เจอนี่พอหาไม่ไม่เจอเนี่ยมันยุ่งไปหมดเลยต้องขอโทษทุกท่านด้วยจริงๆริงนะครับในที่สุดก็เจอนะครับวางวางไม่ไว้ข้างหลังตอนเช็ดโต๊ะแล้วลืมแล้วก็ตกใจเฮ้ยไม่หายไปไหนหาไมทั่วไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่ <S <S <ๆ>การเมืองเข้มข้นนะครับแล้วเป็นการเมืองเข้มข้นในแบบที่ผมคิดว่า เป็นการเมืองที่สัญญาณของการเมืองอามาหิตเริ่มกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณตะวันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของความพยายามของอำนาจรัฐในการหาเรื่องนะครับพักเก้าวไกลที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคุณตะวันล่าสุดนั้นใครที่ติดตามการเมืองก็คงจะเห็นภาพสัญญาณชัดเจนนะครับว่าวันนี้อำนาจรัฐนั้นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะ โยงใหญ่ที่จะยัดคดีว่าพักก้าวไกลอยู่เบื้องหลังคุณตะวันแน่นอนว่าตอนนี้ผู้มีอำนาจไม่มีใครพูดตรงๆนะครับแต่คําพูดที่อ้อมคอมทั้งหมดของผู้มีอํานาจนะครับวันนี้เราเห็นสัญญาชัดเจนอยู่แล้วเหลือเพียงแค่ใครจะเป็นคนพูดตรงๆว่าตัวเองพยายามจะบอกว่าก้าวไกลอยู่เบื้องหลังนะครับ ควรจะมีผู้มำนาตคนไหนพูดตรงๆเลยนะครับก้าวไกลก็จะได้ฟ้องดําเนินคดีได้ถูกด้วยนะครับเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นเข้มข้นคึกขักนะครับที่มันยิ่งคุณแพทรองทานออกมาพูดเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากโดนวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่าไปดูคอนเสิร์ตของเอชชีแรนนักร้องชื่อดังในโซนวีวีแล้วก็ส่งเสียงกริ๊ดกราดดังสนั่นนะครับมีคนเผยแพร่คลิปของกลุ่มไฮโซ ที่บางคนมีตำแหน่งในคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ของพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็ตั้งคำถามว่านี่หรือนะครับคนที่เตรียมตัวจะเป็นผู้นำประเทศแม้กระทั่งการดูคอนเสิร์ตยังมีเสียงดังอึก,กทึกคึกโครมนะครับคุณแปทองทารนี้ออกชี้แจงแล้วแล้วมีคีย์เวิร์ดเด็กก็คือการดูคอนเสิร์ตเสียงดังมันเป็นเรื่องธรรมดาคอนเสิร์ตนะคะ ไม่ใช่งานวัดถึงจะต้องเข้าไปเงียบๆกันนะครับอันนี้คือคําตอบของหัวหน้าพรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ว่าที่นายกข,ของประเทศไทยต่อกรณีที่ประชาชนวิจารณ์ว่าเธอไปดูคอนเสิร์ตในโซนวัยไอพีแล้วเสียงดังมากนะครับคำชี้แจงของเธอมีเยอะแต่คีย์เวิร์ดที่สร้างความมือฮาคือไปดูคอนเสิร์ตค่ะไม่ได้ไปงานวัดไม่จําเป็นต้องเงียบนะครับคําตอบแบบนี้ฟังเรารู้สึกอยังไงก็พิจารณากันเองนะครับเช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศพมา่านะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่ เข้มข้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องราวต่างๆก็อย่างยิ่งสถานการณ์ที่วันนี้มันมาถึงจุดที่นะครับออกองทัพอรา,าร์กันนะครับเขามีการยึดเรือของทหารพม่าจมเรือทหารพมา่าเป็นลำที่4ี่แล้วนะครับแล้วก็มีรายงานเรื่องของการที่พม่านั้นเ,เกณฑ์ประชาชนไปลบนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเอาผู้หญิงนะครับไปรบด้วยใช้ผู้หญิงเป็นฐานเกณฑ์ใครไม่ไปก็จะติดคุกนะครับ 5ปีนะครับวันนี้เราจะคุยหลายเรื่องกันนะครับเรื่องคุณตะวันเรื่องของพักเก้าไกลเรื่องของอคุณแพทองทานนะครับกับคําพูดว่าไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ไปงานวัดไม่จําเป็นต้องเงียบนะครับคือหากันนะครับในโซเชียลเดียก็คงจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ นลไม้คนละมือนะครับทุกครั้งที่ท่านกดไลค์คลิปนี้นะครับท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับคลิปนี้ได้นะครับท่านช่วยกันนลไม้คนละมือในการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับผมจะขอเพิ่มเข้าสู่เรื่องแรกของวันนะครับนั่นคือเรื่องของคุณตะวันแล้วก็เรื่องของพักเก้าไกลนะครับซึ่งตอนนี้ สถานการณ์สับสนโคลมานไปหมดแล้วนะครับกรณีที่เราเรียกกันว่าขบวนเสด็จซึ่งสื่อหลายที่ใช้คําว่าป่วนขบวนเสด็จซึ่งในแง่ของการนําเสนอข่าวอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าคาว่าขบวนเสด็จเนี่ยเป็นคําซึ่งพูดว่าเรื่องเกิดที่ไหนเกิดอะไรแต่คําว่าป่วนขบวนเสด็จเนี่ยเป็นคาซึ่งในแง่จัรยาบรนสื่ออาจจะต้องระมัดระวงังเพราะเป็นคาซึ่งมีลักษณะชี้นานะครับว่า คุณตะวันเป็นขบวนการป่วนนะครับเพราะฉะนั้นในแง่สื่อสื่อใช้คําว่าป่วนขบวนเสด็จนะครับผมหลีกเลี่ยงจะใช้คํานี้ผมจะใช้คําว่าขบวนเสด็จเฉยๆเพราะว่าการใช้คําว่าป่วนขบวนเสด็จเนี่ยเป็นการตัดสินล่วงหน้าไปเรียบร้อยซึ่งจะมีผลต่อมุมมองที่สังคมมีต่อเรื่องของคุณตะวันด้วยนะครับดังนั้นก็ จะขอเรียกกรณีนี้ว่ากรณีขบวนเสด็จนะครับแตกต่างกับสื่ออื่นๆอย่างยิ่งสื่อซึ่งมีความใกล้ชิดกับพักการเมืองใหญ่ฝั่งรัฐบาลนะครับที่เราจะเห็นสื่อช่องนั้นนะครับแล้วก็พิธีกรของช่องนั้นใช้คําว่า ปวดขบวนเสด็จอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีความเกลียดชังผู้ชุมนุมมีมองว่าผู้ชุมนุมนั้นไม่ใช่ผู้สับสนพักตัวเองนะครับมีมองว่าผู้ชุมนุมนั้นชอบพักก้าวไกลมากกว่าพักตัวเองแล้วก็มีแรงแข็งฝันหุ่นว่าผู้ชุมนุมนั้นวิพากษ์วิจารณ์พักตัวเองเยอะก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นกรณีขบวนเสด็จนะครับก็คือกรณีที่สื่อหลายค่ายเรียกว่าป่วนขบวนเสด็จนะครับตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการ ออกหมายจับนะครับคุณตะวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกาศด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ก็จะไปค้นที่บ้านของคุณตะวันว่ามีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะไปคนที่บ้านของคุณตะวันเนี่ยนะครับคาดเดาได้ไม่ยากว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการพยายามจะเชื่อมโยงคุณตะวันกับพรรคการเมืองซึ่งคาดเดาได้ไม่ยากเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่เจาา้าหน้าที่คงจะพยายามทําให้มากสุดก็คือความเชื่อมโยงว่า เมื่อไปบ้านคุณตะวันอาจจะเจอหลักฐานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับลูกตรงกับสิ่งที่อำนาจรัฐต้องการหาเรื่องยุบพักคก้าวไกลนะครับโดยบอกว่านี่ไงล่ะไปบ้านตะวันนะครับเจอแล้วหลักฐานเด็ดนะครับมีความเชื่อมโมยงระหว่างคุณตะวันกับพักคก้าวไกลนะครับเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแต่สมัยคนเสื้อแดงโดนนะครับยุคนั้นก็จะมีการปั่นกระแสะต่างๆนานาเพื่อ ยัดคดีคนเสื้อแดงแล้วก็บอกว่าคนเพื่อไทยนะครับเป็นคนที่บัญชาการอยู่เบื้องหลังคนเสื้อแดงตรวจบ้านคนเสื้อแดงทีไรก็จะเจอสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเจอรูปคุณทักษิณชินวัตรแล้วยุคนั้นสื่อก็จะรายงานว่านี่ไงละ่ะเจอแล้วนะครับเจอรูปทักษิณแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยมีทักษิณอยู่เบื้องหลังวันนี้กระบวนการค,ค,คล้ Casey ายๆกันกําลังเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือจะมีการไปบุกบ้านคุณตะวันนะครับในการไปบุกบ้านคุณตะวันเนี่ยนะครับเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีการพบหลักฐานนะครับจะมีการพบ รูปนะครับจะมีการพบอะไรต่างๆนานาม,มากมายนะครับซึ่งอาจจะพยายามเชื่อมโยงต่อไปว่าพักเก้าวไกลอยู่เบื้องหลังคุณตะวันโดยอ้างว่า เหตุผลที่ก้าวไกลอยู่นั้นเป็นเพราะว่ามันมีรูปนะครับอาจจะมีรูปของคุณพิธาอาจจะมีรูปของคุณธนาธรอาจจะมีรูปของสอส,สก้าวไกลคนใดคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละคือการเชื่อมโยงเพนาตอนนี้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องการเมืองเต็มที่ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าเรื่องของขอบวนเสเด็จนะครับหรือเรื่องของสถาบันนั้นเป็นเรื่องใหญ่และไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ใครใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกันนะครับน่าสังเกตนะครับวา่าท่าทีฝั่งรัฐบาลตอนนี้เนี่ยโฟกัสไปที่คุณตะวันแต่ไม่มีการพูดถึง กรณีที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับได้มีการประทุสลายคุณตะวันนะครับที่บริเวณ BTS นะครับการจิกหัวคุณตะวันการบุกตบหน้าคุณตะวันนะครับการบุกต่อยคุณตะวันการบุกจิกผมนะครับคุณตะวันและเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการพูดถึงโดยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับโดยตำรวจนะครับหรือว่าโดยผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งเลยนะครับดูเหมือนว่าการทำร้ายคุณตะวันนั้นกำลังถูกอำนาจรัด ให้ไฟเขียวว่าถ้าเป็นตะวันตตุลานน,นนั้นใครจะกระทืบก็ได้ใครจะต่อยก็ได้ใครจะประกาศขู่จับโยนจงลงจากรถไฟฟ้าก็ได้ใครจะประกาศฆ่าใครจะประกาศเก็บใครจะเผยแพร่เลื่องตัวเปลียนรถนั้นอำนาจรัฐนบะวันนี้ปล่อยฟรีทําได้เต็มที่จากการส่งสัญญาณน,นะครับที่ทั้งคุณเศรษฐารองนายกด้านความมั่นคงนะครับ ผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติไม่มีใครพูดถึงการเอาผิดคนที่ทําร้ายคุณตะวันและพวกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับทุกคนที่พูดมีแต่พูดถึงการที่คุณตะวันทําเรื่องไม่เหมาะสมต่างๆนานาขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับมีประมาณ1000คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับฝากท่านที่ดูอยู่ประมาณ1000คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์เนี่ยท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างชุมชนข่าวสิโทถอให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาย้ำนะครับว่าดูอยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปใต้ Youtube จอน,นี้แล้วกดนิ้วโป้งกดไลค์ให้ผมนะครับมีประมาณพันกว่าคนที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็ท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสามารถสนับสนุนผมได้ทาง Super Chat นะครับเข้ามาที่ y o u t u b e สีโลทอแล้วก็กดปุ่ม S สนะครับสนับสนุนโดยตรงที่ y o u t u b e สิโล l k ช่อง Super ร์แช มีผู้สนับสนุนท่านแรกและท่านเดียวในวันนี้คือคุณคณิ t าาชมอุดขอบคุณมากมากนะครับส่วนการสนับสนุนทาง QR code นะครับก็มุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทย0072977068พแฟนต่อตูอยู่ตอนนี้นะครับ1ฝากกดไลค์คลิปนี้ใน Facebook และ y t u t u นะครับ2นอกจากกดไลค์คลิปนี้ใน Facebook และ YouTube แล้วน,นะครับ กดติดตาม Facebook สีโรดครามไพบูลนลกกดติดตาม YouTube สีโรดท็อกสสนับสนุนนะครับทางการสแกน QR โค้มุมซ้ายล่างหรือธนาคารกรสิกรไทย0072977068นะครับถ้าดูไม่ทันตัวหนังสือข้างล่างนะครับสีฟ้าขาวเนี่ยจะมีเลขที่บัญชีกสิกรไทย0072977068อยู่นะครับคุณนิติพลนะครับสนับสนุนมาเป็นท่านที่2ในช่อง Superchat นะครับการสนับสนุนทางช่องซุปเปอร์แก็เข้ามาที่ช่องแชท ยูทูบสีรถทอกันนะครับได้นะครับเพราะวันนี้สถานการณ์ทั้งหมดเราเห็นทิศทานค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเจ้าหน้าที่คงจะมีความพยายามที่หนึ่งนะครับเชื่อมโยงคุณตะวันกับพักก้าวไกลนะครับสองนอกอนจากการเชื่อมโยงคุณตะวันกับพักก้าวไกลคือไม่ดําเนินคดีนะครับหรือไม่ส่งสัญญ,ญาณเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ทําร้ายคุณตะวันเรื่องนี้สัญ,ญญาณชัดเจนทิศทานชัดเจนนะครับ คำถามคืออะไรที่ทำให้คุณตะวันซึ่งเมื่อสองปีก่อนยังเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับกลายเป็นคนที่เป็นเหมือนภัยคุกค,คามความมั่นคงอันดับหนึ่งของประเทศได้นี่คือสิ่งที่สังคมไทยคงจะต้องคุยกันต่อไปนะครับอะไรทําให้เด็กคนหนึ่งกลายเป็นคนที่กองทัพต้องออกมาตามล่าเธอตํารวจต้องออกมาตามล่าเธอแม้กระทั่งวันนี้เองนะครับที่วุฒิสภานั้นก็เล่นบทนะครับพยายามจะเชื่อมโยง คุณตะวันกับพรรคก้าวไกลอย่างเต็มเหนียวนะครับให้ท่านผู้ชมดูพาดหัวข่าวนะครับของข่าวสดวันนี้นะครับก็รายงานนะครับว่าวันนี้ที่สภาเองบรรยากาศก,ก็ดุเดือดนะครับสอวอมีการวิาพากษ์วิจารณ์มีการโจมตีกลุ่มทะลุวังแล้วก็ในการโจมตีของสอวอน,นั้นสอวอนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมาจากการรัฐประหารเนี่ยเร่นบทคล้ายๆกันคือประสานเสียงว่าคุณตะวันกับกรณีขบวนสเสด็จนั้น มันมีคนอยู่เบื้องหลังและคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับฟังไปฟังมาต้องเป็นกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองสอบวาบางขั้นถึงขั้นถึงขั้นพูดในสภานะครับว่าตะวันเป็นเพียงประชาชนอยู่ดีๆตะวันจะไปเจอขบวนเสด็จได้อย่างไรดังนั้นเมื่อตะวันเห็นขบวนเสด็จแปลว,ว่าตะวันต้องมีคนในที่เผยแพร่แผนเสด็จให้ตะวันรู้นะครับไปกันถึงขนาดนี้แล้วว่าการที่ประชาชนเจอขบวนเสด็จ แปลว่าประชาชนรู้แผนการเสด็จล่วงหน้านะครับเพราะ,ะความพยายามทั้งหมดนี้นะครับเริ่มไปกันใหญ่และเริ่มเห็นสัญญาณนะครับว่าทางฝ่ายอํานาจรัฐนั้นจะลากเรื่องนี้นะครับไปสู่การโยงไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ไปสู่การโจมตีพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนนะครับมีสวาบางท่านนะครับที่พูดได้ดีมากกว่าเพื่อนคือสวบุญเทียนบุญปันนะครับที่ออกมาบอกว่าเรื่องของคุณตะวันนะครับหรือเรื่องอื่นๆนั้น รัฐบาลต้องใช้ความระมัดระวังให้ประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองใช้กลไกลแห่งสันติใช้สติใช้เหตุผลนำเสนอความคิดที่แตกต่างจะต้องไม่นำสนับสนุนใช้ความรุนแรงหรือการก,าร,กระทําที่ยั่วยุนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ทําให้เกิดแผลร,ร้าวลึกขึ้นในสังคมไทยนะครับส่วนพลตารวจโทสารน,นิตมหาถาวรนะครับก็บอกว่ากรณีคุณตะวันนั้นมันไม่มีความเกรงกลัวเลยคนที่ทําผิดแบบนี้ไม่มีความเกรงกลัว มันมีคนคอยหนุนหลังนางคนนี้นะครับอันนี้คือกับอันดับปลายของสอวอจากสํานักงานตุลาการในอดีตมันมีคนคอยหนุนหลังนางคนนี้นะครับ <_ T> ดีนะครับที่ในสอวอยังไม่มีใครถึงขั้นเรียกอีคนนี้นะครับเ <_ T> พราะนางคนนี้อายุยี่สิปีแล้วไม่ใช่เด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็มีการถามอีกนะครับว่ารัฐรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันนะครับไม่ใช่วูวหายแลวล้อมคอก ถ้าวัวหายอีกก็ต้องลลอมคอให้มันอีกไอ้พวกนี้มันแสนรู้ผมใช้คําว่าแสนรู้มันพยายามเลี่ยงกฎหมายในกรมนกฎหมายอาญาม,มีคนพูดว่าให้แก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองผมบอกว่าอย่าไปแตะเลยนะครับอันนี้พลตำรวจโทสารนิตแล้วบอกว่าขอให้รัฐบาลนะครับออกเป็นพระราชกําหนดนะครับทำไมอาวุธปืนยังออกได้เรื่องพวกนี้ทําได้หรือไม่ทําให้ครอบคลุมมันไม่ได้ครอบคลุมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนพระองค์นะครับ พบรบถวายความปลอดภัยทําให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องแบบนี้ได้หรือไม่บ้านที่ทางการเมืองวันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากระบ,บวนการของฝั่งผู้มีอํานาจนั้นพยายามจะใช้เรื่องนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการปั่นกระแสว่าหนึ่งตะวันมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วนอกเหนือจากตะวันจะมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับผู้มีอํานาจก็พยายามจะทําให้เชื่อต่อไปว่า คนที่อยู่เบื้องหลังนั้นฟังแล้วเหมือนกับเป็นกลุ่มการเมืองหรือเป็นพักการเมืองนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ใครในฝ่ายผู้มีอํานาจที่จะเป็นคนพูดให้ชัดเจนชัด้อยชัดคําอย่างที่อ้อมกันไปอ้อมกันมาว่าพิธาอยู่เบื้องหลังและพักก้าไกลอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับที่จะมีการบุกบ้านคุณตะวันนะครับจะมีหลักฐานอะไรที่ คล้ายๆกับหนังเรื่องเก่านะครับสมัยที่ตามล่าคนเสื้อแดงหรือเปล่าบุกไปบ้านเสื้อแดงคนไหนเจอรูปคุณทักษิณก็บอกว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังการวางระเบิดนะครับอยู่เบื้องหลังเหตุนู่นเหตุนี่เพราะว่าบ้านผู้ก่อเหตุทุกคนมีรูปคุณทักษิณหมดนะครับ ช่วงหนึ่งประเทศไทยเคยผ่านกระบวนการแบบนี้มาแล้วหวังว่าวันนี้หนังบทเก่าจะไม่กลับมาอีกนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมประมาณ1 1 0 0คนนะครับดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ย้าอีกครั้งหนึ่งครับว่าหากท่านเป็นหนึ่งใน1100คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้เพราะว่า คลิปใน y t u t u นี่มันมีเยอะถ้าท่านช่วยผมกดไลค์ท่านจะช่วยเพิ่มาการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็จะช่วยทําให้เนื้อหาที่มันประโยชน์เนี่ยมันกระจายไปสู่คนอื่นๆอย่างกว้างขวางนะครับงั้นรบกวนทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าดูใน Facebook กดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าดูใน y o u u b e กปกดไลค์คลิปนี้กดไลค์เสร็จก็กดแชร์นะครับกดแชร์เสร็จ กดติดตาม Facebook สิโรอดค้ำไพบุญและ y o ยูทูบสิโรอดพอกนะครับหลังจากนั้นก็ฝากสนับสนุสนทางช่องซูเปอร์แชทนะครับเข้ามาที่ยูทูบสิโรอดพอกนะครับแล้วก็สนับสนุนในช่อง S นะครับกดปุ่ม ซปเปอร์แชทนะครับสนุนตามสะดวก 12, 10บยี่สบาทส0บาทห0 0บาทพันบาทห0 0 0ันหมื่นหนึ่งตามอัตยาศัยหรือสแกน QR อา d e คที่มุมสายล่างนะครับหยิบโทรศัพท์มาจอดแล้วก็ธนาคารกสิกรไทย0ูนย์ศูนย์เดนะครับเดี๋ยววันนี้จะทำโพลถามท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าบรรยากาศที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเห็นด้วยหรือไม่นะครับยอมรับได้หรือไม่ว่าเออเอ,อยอมรับได้ หรือไม่หากมีการกล่าวหาว่าพักก้าวไกลอยู่เบื้องหลังตะวันนะครับหากผู้มีอำนาจนะครับอ่ ผู้มีอำนาจกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังตะวันเห็นด้วยหรือไม่ดีกว่านะครับเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับกระแสที่ผู้มีอำนาจ กล่าวหาว่าพักเก้าไกลอยู่เบื้องหลังตะวันอ่าวันนี้เราทําโพลกันนี้ครับว่าเห็นด้วยหรือไม่กับกระแสผู้มีอํานาจที่บอกว่าผูม้มีอํานาจกล่าวหาว่าพักเก้าไกลอยู่เบื้องหลังตะวันนะครับอ่ะนะครับเห็นด้วยหรือไม่กับกระแสข่าวที่ผู้มีอำนาจกล่าวหาว่าพักเก้าไกลอยู่เบื้องหลังตะวันนะครับ โขาเข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับวันนี้โพลถามกันเรื่องนี้นะครับสาหรับช่องแชทนะครับก็คุณนิติพลสนับสนุนเข้ามาแล้วก็แจกกิฟต์ด้วยคุณวันสาวันสาด้วยนะครับวันตอนนี้สัญญาณในสภาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีความพยายามจะลากเรื่องนี้ไปยังคุณตะวันโจมตีคุณตะวันแล้วก็ลากไปอย่างพักเก้าไกลด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อคืนนี้จนถึงตอนนี้ก็มีการจับผู้สื่อข่าวนะครับสองรายผู้สื่อข่าวของประชาไทยแล้วก็ผู้สื่อข่าวอิสระ ด้วยนะครับในการจับนักข่าวกรณีนี้ก็เป็นการจับที่ค่อนข้างประหลาดนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับการทําหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการทําหน้าที่ของผู้สื่อข่าวซึ่งเขาต้องไปรายงานเหตุการณ์ต่างๆนะครับในกรณีของการจับนักข่าวประชาไทายแล้วก็ผู้สื่อข่าวอิสระอีกรายหนึ่งรวมเป็น2คนเนี่ยวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ประหลาดก็คือว่ามันมีการอ้างว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับซึ่งไปทําข่าวเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมสนับสนุนในการ สร้างความไม่สงบนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมทําลายโบราณสถานต่างๆนะครับมีการอ้างถึงหมายจับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,566นะครับซึ่งในหมายจับที่เกิดขึ้นในปี2,566เนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่มีการชุมนุมนะครับพ่นสีกำแพงวังนะครับหมายจับนี้ออกมาตั้งแต่ปี2,566แต่ว่า ผู้สื่อข่าวนะครับที่โดนจับเนี่ยโดนจับในวันที่12กุมภาพันธ์2567นนะครับประกอบด้วยคุณนัทพลพันธ์พงษานนท์แล้วก็คุณนัทพลเมฆโสพลนะครับทั้งสองคนเพราะฉะนั้นมีคำถามขึ้นมาว่าการจับนั้นเป็นการจับเพื่อตัดไม้ข่มนามนะครับเป็นการจับเพื่อให้ประชาชนหยุดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้หรือไม่เพราะผู้สื่อข่าวในการทำหน้าที่รายงานข่าวนั้นเขาต้องรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ การบอกว่าผู้สื่อข่าวที่ไปรายงานข่าวนั้นเป็นคนที่มีส่วนในการสร้างความไม่สงบเนี่ยไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้นะครับผู้สื่อข่าวมีหน้าที่รายงานข่าวเหตุการณ์ต่างๆการรายงานข่าวไม่ใช่อาชยากมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าวการฆ่าการรายงานข่าวปล้นการรายงานข่าวการชุมนุมการรายงานข่าวของนักการเมืองทุกครั้งที่ผู้สื่อข่าวทําหน้าที่รายงานข่าวนั้นเขาเป็นตัวแทนประชาชนในการเฝ้ามองทุงที่เกิดขึ้น นะครับไม่สามารถกล่าวหาได้ว่าผู้สื่อข่าวที่อยู่ในจุดต่างๆนั้นเป็นผู้ก่อเหตุร้ายหรือเป็นผู้ทําเหตุร้ายต่างๆนานานะครับไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้แต่วันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเศรษฐาก็คือมีการจับผู้สื่อข่าวไปแล้วสองลายสถานการณ์วันนี้นะครับ ค่อนข้างตึงเครียดนะครับผมถามไปยังคุณเทวริตมณีฉายนะครับบอกอรประชาไทยนะครับจริงๆคุณเทวริตเนี่ยเป็นเป็นบรรการประชาไทยมานานแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนเข้าใจว่าคุณชูวัฒน์นะครับพิธีกรของ voice tv ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมธิการวิสามันของพรรคเพื่อไทยไปเรียบร้อยเนี่ยเป็นบอกอรประชาไทยอยู่ไม่ใช่นะคุณชูวัฒน์ไม่ได้เป็นบอกอรประชาไทยนานมากแล้วนะครับแต่ว่า มีการสื่อสารว่าคุณชูวัตรจะเป็นบกรประชาไทยอยู่ซึ่งแกไม่ได้เป็นนะครับปัจจุบันนะครับบกรประชาไทยคือคุณเทวฤทธิ์มณีชัยนะครับแล้วก็หลังจากคุณชูวัตรก็จะรู้สึกว่าจะเป็นคุณพินพการงามสมนะครับเพราะนั้นก็คุณเทวฤทธิ์เนี่ยก็บอกว่าวันนี้อยู่ที่ศาลนะครับแล้วก็ลุ้นว่าจะมีการให้ประกันนะครับผู้สื่อข่าวของประชาไทยแล้วก็ช่างภาพอิสระหรือไม่นะครับเพราะกรณีนี้เป็นกรณีที่คนจนํานวนมากจับ สถานการณ์ว่ามันเป็นสถานการณ์ของการคุกคามสื่อและในการคุกคามสื่อนั้นมันเป็นสถานการณ์ของการใช้อำนาจอำมหิตที่จะกดขี่ข่มเหงให้ประชาชนปิดปากปิดเสียงหยุดวิาพากวิจารณ์รัฐบาลนะครับรวมทั้งหยุดวิาพากวิจารณ์ทหารหรือแม้กระทั่งหยุดวิชาวิจารณ์ผู้มีอำนาจกลุ่มอื่น ที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นตกเป็นเป้าของการถูกตรวจสอบของสังคมอย่างหนักนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีการประเมินกันในวงการสื่อว่านี่คือสัญญาณว่าผู้มีอํานาจหลังจากนี้จะเริ่มมีการใช้อํานาจป่าเถื่อนในการปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนด้วยการประเดิมนะครับด้วยการจับนักข่าวก่อนเพราะเมื่อมีการจับนักข่าวนะครับนักข่าวก็จะเกิดความหวาดกลัวไม่ทําหน้าที่รายงานข่าว รัฐบาลเขามักจะเชื่อแบบนี้ว่าเมื่อไรก็ตามที่จับนักข่าวนักข่าวจะกลัวนักข่าวจะปอดแหกแล้วนักข่าวก็จะไม่กล้ารายงานข่าวเมื่อนักข่าวไม่กล้ารายงานข่าวนะครับประชาชนก็จะได้รับข่าวจากสื่อซึ่งเป็นของรัฐบาลไม่ว่าเป็นสื่อซึ่งหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของโดยตรงนะครับหรือว่าสื่อที่ลูกนักการเมืองนะครับลูกหลานอดีตนายกเป็นเจ้าของแต่ให้คนอื่นถือหุ้นแทนแล้วอ้างว่าพรรคไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งที่คนในวงการรู้กันว่า ในสถานที่ทําการของบางสื่อนั้นมีการใช้สถานที่ทําการของบางสื่อเป็นที่ประชุมของแกนนําพักการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยการปิดกั้นสื่อไม่ให้ทํางานคือการค่มขู่สื่อและนักข่าวไม่ให้กล้ารายงานข่าวเมื่อสื่อและนักข่าวไม่กล้ารายงานข่าวนั้นประเทศก็จะกลายเป็นกระบอกเสียงของอํานาจรัฐ ม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐที่เป็นรัฐบาลอำนาจรัฐที่เป็นกองทัพอำนาจรัฐที่เป็นทหารหรือว่าอำนาจรัฐที่เป็นตำรวจจะมีแต่สื่อของรัฐบาลหรือสื่อที่พวกพ้องรัฐบาลถือหุ้นที่ทำหน้าที่ได้นะครับท่านประเทศทําประเทศก็จะกลายเป็นกระบอกเสียงของผู้มีอำนาจอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่วงการสื่อวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าองค์กรสื่อเลือกที่จะเงียบกริบในเรื่องนี้นะครับยกเว้นแต่องค์กรของสื่ออิสระนะครับเดมออลที่ มีการนะครับออกถแถลงการสมาพัน์สื่อไทยเพื่อประเทศไทยว่าการรยายงาน,นข่าวไม่ใช่อาิยากรรมกรณีผู้สื่ข่าวประชาไทย ถูกจับกลุ่มจากเหตุไปทําข่าวนักกิจกรรมพ่นสีกําแพงวังนะครับอันนี้เป็นแถลงการเดียวที่เกิดขึ้นโดยองค์กรสื่อนะครับแล้วเป็นองค์กรสื่อซึ่งไม่ใช่องค์กรสื่อซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับองค์กรสื่ออื่นๆนั้นเขาได้เงินจากรัฐบาลในทางตรงหรือทางอ้อมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งผ่านการทํางานขององค์กรนั้นผ่านองค์การทํางานขององค์กรนี้เดมออนเป็นสมาคมสมาพันธ์ของสื่อภาคสนามนะครับวัน เป็นคนที่อยู่หน้าง,งานเป็นคนที่อยู่กับความจริงนะครับเขาออกถแถลงการคัดค้านเรื่องนี้ขณะที่องค์กรสื่อใหญ่ๆสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์สมาคมวิทยุและโทรทัศน์นะครับองค์กรเหล่านี้เงียบกริบนะครับเหตุผลสําคัญที่เงียบกริบคืออะไรเหตุผลสำคัญที่เงียบกริบก็คือหลายครั้งคนในวงการสื่อด้วยกันมองว่าองค์กรสื่อเหล่านี้นะครับไม่ใช่ตัวแทนคนทําสื่อภาคสนามจริง แต่เป็นตัวแทนผู้บริหารสื่อนะครับแล้วใช้ความเป็นผู้บริหารสื่อหรือการอ้างว่าเป็นตัวแทนสื่อเนี่ยไปสารสัมพันธ์กับผู้มีอํานาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่แล้วก็ขอความสนับสนุนจากคนเหล่านี้มาขอความสนับสนุนจากเจ้าสัวต่างๆมาผ่านองค์กรอิสระต่างๆได้เงินมาจากกิจกรรมบินหรูอยู่สบายจัดอบรมนะครับไปเมืองนอก จัดกิจกรรมอบรมกันนะครับอยู่กันโรงแรมชั้นหนึ่งเดินสายไปทั่วประเทศไม่ต่างกับการจัดอบรมของบุฒิสมาชิกหรือกกตนะครับมันมันกลายเป็นเครือข่ายผลประโยชน์แล้วทำให้องค์กรสื่อเนี่ยมันไม่ปกป้องคนทําสื่อจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นมากสุดในเวลานี้คือสัญญาณของความอำมหิตนะครับสัญญาณของการคุมสื่อสัญญาณของการปราบปรามสัญญาณของการใช้กําลังนะครับสัญญาณของการยัดคดีสัญญาณของการใช้ความรุนแรง มันกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งในประเทศนี้รับบางคนตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าวันนี้รัฐบาลเศรฐษฐาต่างกับรัฐบาลผลเอกประยุทธ์อย่างไรนะครับผู้สนับสนุนรัฐบาลบางท่านบอกว่าต่างกันแน่นอนเพราะว่าคุณเศรฐษฐาไม่มีอํานาจตามมาตรา44นะครับไม่มีองค์กรอิสระเป็นของตัวเองแล้วก่อนหน้านั้นก็มีการประกาศนะครับว่าคุณเศรฐษฐาไม่เคยมีการจับสื่อเลยวันนี้ในยุรัฐบาลเศรฐษฐามีการจับสื่อมวลชนแล้ว รวดเดียวสองลายนะครับดังนั้นมันก็เป็นคําถามต่อไปมากขึ้นว่าคุณเศรษฐารัฐบาลชุดนี้ต่างกับรัฐบาลผลเอกประยุทธ์อย่างไรนะครับประชาชนมีสิทธิ์ถามได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการจับสื่อมันคือสัญญาณของการปิดปากประชาชนวันนี้คาถามที่มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับว่ารัฐบาลเศรษฐาต่างกับรัฐบาลผลเอกประยุทธ์อย่างไรแน่นอนว่าความต่างมีแต่สิ่งที่มันเริ่มมีความเหมือนกันเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ะจะบอกว่าไม่มีมาตราสิบสี่เลยตามกับพลเอกประยุทธ์คงพูดไม่ได้เพราะมาตราสิบสี่เกิดจากรัฐประหารดังนั้นคุณเศรษฐาไม่มีอำนาจตามมาตราสิบสี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและไม่สามารถจะใช้ความไม่มีอำนาจตามมาตราสิบสี่มันลำเลิอกอ้างบุญคุณด้วยว่าคุณเศรษฐาไม่เคยใช้มอสสี่กับประชาชนเพราะคุณเศรษฐาไม่มีอำนาจนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นไม่มีสิทธิ์จะลำเลิกบุญคุณว่าเศรษฐาไม่เคยใช้มอสิบี่แบบพลเอกประยุทธ์นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่า การจับสื่อมวลชนนะครับหรือการใช้องค์กรของรัฐในการยัดคดีในการยัดข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยนะครับมันเหมือนหรือแตกต่างกับพลเอกประยุทธ์ตรงไหนอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องระวังนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนรู้สึกแบบนี้เนี่ยความรู้สึกเป็นลบกับรัฐบาลก็จะเกิดขึ้นนะครับบริเวณศาลวันนี้นะครับก็มีการปรากฏตัวของคุณตะวันนะครับแล้วก็ ผู้สื่อข่าวของประชาไทยนะครับขณะเดียวกันที่คณะนิเทศาศาสตร์จุลานะครับก็มีการจัดกิจกรรมยืนหยุดขังด้วยนะครับก็มีเด็กจุฬานะครับคณะนิเทศเนี่ยนะครับไปยืนรวมตัวนะครับ11นาที2วินาทีเรียกร้องให้ปล่อยนักข่าวประชาไทยแล้วก็ช่างภาพอิสระนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ เราเห็นนะครับว่าคนทําสื่อนะครับที่เป็นคนทําสื่อภาคสนามนะครับแล้วก็เป็นคนทําสื่อภาคสนามที่มีจิตวิญญาณอิสระจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นคนทําสื่อซึ่งนะครับตีสองหน้านะครับทำข่าวภาคสนามแต่อีกมือนหนึ่งแบมือรับเงินจากพักใหญ่ฝ่ายรัฐบาลรับเงินเดือนจากนักการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบ,บาลน,นะครับ ออกมาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนักศึกษาออกมาแสดงออกนะครับแล้วนะครับแต่องค์กรสื่อยังเงียบกริบอยู่นะครับที่น่าสังเกตมากกว่านั้นนะครับมันก็คือไม่ใช่แค่องค์กรสื่อที่ยังเงียบกริบนะครับหรือว่า,า,านักการเมืองที่ยังเงียบกริบอยู่แต่ว่าแม้กระทั่งนะครับ คนในวงการสื่อด้วยกันเองที่ยังเงียบกริบกับเรื่องนี้ก็ยังมีไม่น้อยพักการเมือ erm to งเองพูดอะไรในเรื่องนี Alter, ้ก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะครับพักการเมืองทั้งหมดในเวลานี้เลือกที่จะเงียบกริบนะครับไม่มีพักการเมืองไหนพูดอะไรเลยในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของกรณีจับสื่อหรือว่าแม้กระทั่งกรณีเรื่องของคุณตะวันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังนะครับเสียงของคุณตะวันนะครับแล้วก็ วินาทีที่ผู้สื่อข่าวประชาไทยนะครับปรากฏตัวที่ศาลซึ่งตอนนี้ต้องลุ้นว่าศาลจะให้ประกันหรือเปล่าทั้งสองคลิปเป็นคลิปที่มาจากประชาไทยทั้งคู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราฟังบรรยากาศนะครับการปรากฏตัวของผู้สื่อข่าวประชาไทยที่ถูกจับนะครับแล้วก็ไปที่ศาลวันนี้แล้วนะครับแล้วก็คุณตะวันนะครับไปศาลวันนี้คุณตะวันพูดอะไรบ้างจะถูกขังคุกทันทีเลยหรือไม่เดี๋ยวเราลองฟังกันนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คุณยานะครับนัทพลพันพงษานนท์รถที่ควบคุมตัวมาก็มาถึงที่ศาลอาญารัชดาแล้วนะครับ อย่างตรงไปเหยือขอบวนการ i อโอเด็ดขาดคนไทยต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าตอนนี้ก็ <I. S 2> พยายามปัดอะไรเราอยู่และไม่มีใครอยู่เบื้องหลังพวกมึงทังสิ้นหนูออกมาด้วยใจออกมาด้วยกุดมการล้วนๆและสุดที่วนี้ยังคงยืนยันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวและไม่หนีและจะสู้ต่อไป นี่ก็คือคําพูดของคุณตะวันนะครับซึ่งยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็เตือนคนไทยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องตั้งสตินะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของ IO นะครับซึ่งมีความพยายามเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราเห็นขบวนการนี้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในสุดแล้วก็คงจะหาทางเชื่อมโยงไปยังพักเก้าไกลนะครับอย่างแน่นอนถ้าดูจากทิศทางข่าวนะครับซึ่งน่าสังเกตนะครับว่า เมื่อวานนี้ขณะที่คุณพิธาลิ้งเจริญรัตนะครับไปปรากฏตัวที่พื้นที่อำเภอหัดใหญ่คุณพิธาก็ได้ตั้งประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าคุณพิธานั้นพร้อมแล้วกับการเจอสถานการณ์ต่างๆนานาน,นะครับไม่ไว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขู่ยุบพ,พักนะครับไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ประกาศจะตัดสิทธิ์คุณพิธาตลอดชีวิตนะครับแล้วคุณพิธามีการพูดตอนหนึ่งด้วยนะครับว่าขอเตือนไปยังผู้มีอํานาจนะครับว่าอย่าทํา เรื่องนี้เลยนั่นก็คือการจับหนูตัวเดียวด้วยการเผาทั้งระบบนะครับน่าสนใจนะครับว่าคุณพิธาเริ่มพูดคาพูดคล้ายกับกับสิ่งที่คุณทักษิณเคยพูดสมัยที่คุณทักษิณยังเป็นจุดยืนอีกแบบหนึ่งอยู่แตกต่างกับปัจจุบนันนั่นคืออย่าสร้างการทําลายล้างระบบ เพียงเพื่อกำจัดคนคนเดียวในยุคนึงคุณทักษิณเคยพูดประโยชคล้ายน,นี้เอาไว้นะครับว่าอย่าเผาป่าทั้งป่าเพื่อกำจัดหนูเพียงตัวเดียวซึ่งหมายถึงคุณทักษิณวันนี้คุณพิธาพูดประโยคคล้ายๆกันนะครับซึ่งน่าสนใจว่าคุณพิธาได้สัญ,ญญาณอะไรมาจากผู้มีอำนาจหรือไม่ถึงมีการพูดคำพูดในลักษณะนี้มาเพราะฉะนั้นอันนี้คือสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความพยายามจะเชื่อมโยง เพื่อกำจัดคุณพิธาความพยายามจะเชื่อมโยงเพื่อกำจัดคุณก้าวไกลนั้นถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมของทุกพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะครับเพราะว่าทุกพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลในเวลานี้คือคนที่แพ้เลือกตั้งให้กับพิธาและแพ้เลือกตั้งให้กับก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยซึ่งอยู่ในความฝันมาตลอดว่าตัวเองนั้นลงเลือกตั้งเมื่อไหร่จะชนะทั้งทั้งหมดจะชนะอันดับหนึ่งนะครับแต่ความเป็นจริงคือคุณเสรษฐาแพ้เลือกตั้งแล้วกลายเป็นนายกคนแรกของพรรคเพื่อไทยซึ่งแพ้เลือกตั้ง แม้กระทั่งภูมิใจไทยเองรวมใจทัรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเองพักการเมืองเหล่านี้นะครับถ้ากําจัดพิธาสําเร็จจะได้ประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะเมื่อกําจัดพิธาก็กําจัดคู่แข่งทางการเมืองดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่อันตรายนะครับภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลเองส่งสัญญ,ญาณชัดเจนว่าเพิกเฉยกับคนกลุ่มที่ข่มขู่จะกําจัดตะวันข่มขู่จะโยนตะวันจากรถไฟฟ้านะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่ น่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คุณตะวันนะครับก็บอกว่าช่วยกันระมัดระวังอย่าให้สังคมไทยกลับไปสู่เหตุการณ์แบบวันที่6ตุลาคม2519อีกนะครับแต่วันนี้การจับนักข่าวสองคนเกิดขึ้นแล้วในยุคคุณเศรษฐาความแตกต่างระหว่างคุณเศรษฐากับพลเอกประยุทธ์เริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องย้ำว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ความแตกต่างมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแน่นอนว่าคุณเศรษฐาไม่ใช่คุณประยุทธ์ความแตกต่างยังมี นะครับเราไม่สามารถพูดได้หรอกครับว่าคุณเศรษฐาเหมือนกับพลเอกประยุทธ์หมดแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยมันเริ่มน้อยลงและความเหมือนกันเนี่ยมันเริ่มระไายคล้ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีท่านผู้ชมที่ดูตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ประมาณพันห้าร้อยคนนะครับฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับประมาณพันห้าร้อยคนฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่สามารถสับสนผมได้ทาง ช่องซ u เปอร์แชทนะครับมาที่ช่องแชทของ YouTube แล้วก็กดตรงปุ่ม S นะครับส่งความสนับสนุนมาตามความสะดวกนะครับกับคุณคุณคณิษฐาคุณนิติพลคุณวันษาคุณสกรีคุณบูบัวนะครับท่านอื่นนะครับยังสามารถสนับสนุนได้นะครับหากท่านไม่สะดวกในการสนับสนุนทางซูเปอร์แชท u t u b e ก็ไปที่ สแกน QR code หรือธนาคารกรสิกรไทย0072 977068นะครับปฏิกิริยาของฝั่งรัฐบาลมีอะไรบ้างในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับไม่มีนักการเมืองคนไหนของรัฐบาลเลยที่พูดถึงเรื่องของการจับนักข่าวนะครับการจับคุณตะวันนะครับหรือการทำร้ายประชาชนพักเพื่อไทยวันนี้ความเคลื่อนไหวเดียวที่ปรากฏในเรื่องของพักเพื่อไทยนะครับในกรณีคุณแพทองทานก็คือ การออกมาพูดว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนตะโกนเสียงดังไม่ได้เป็นคนที่ร้องดังไม่ได้เป็นคนที่วุ่นวายในคอนเสิร์ตของเอชชีเหลังจากที่มันมีการเผยแพร่คลิปนะครับว่าคุณแพทองทานไปร่วมงานคอนเสิร์ตของเอชชีเรแล้วก็มีการโพสต์ภาพที่แสดงความสนิทสนมกับกลุ่ม VVIP นะครับซึ่งในโซเชียลมีเดียนั้นก็มีการเผยแพร่ภาพผมกลุ่ม VVIP นะครับที่เสียงดัง ไร้มารยาทนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มของคุณแพรทองทานนะครับว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ว่าที่นายกของพรรคเพื่อไทยหลังจากคุณเศรษฐาถึงการอวสานนะครับซึ่งหลายคนมองว่าจะเกิดขึ้นทันทีที่เสนอกฎหมายกู้เงินแจกเข้าสภานะครับมีการพูดกันว่าคุณแพรทองทานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม v v i p ที่ไปดูคอนเสิร์ตเอชเชเรน แล้วก็เสียงดังด้วยนะครับวันนี้ท่ามกลางการจับกลุ่มนักข่าวสองคนนะครับหรือว่าการพยายามเชื่อมโยงคุณตะวันว่ามีพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังนั้นสิ่งที่หัวหน้าพรรคพื่อไทยออกมาพูดวันนี้นะครับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการจับนักข่าวสองคนนะครับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการขยายผลจากคุณตะวันไปเป็นการเล่นงานพรรคก้าวไกลแต่ว่าสิ่งที่หัวหน้าพรรคพื่อไทยและว่าที่นายยกหลังจากคุณเสถ่าอวสานพูดก็คือดิฉันไม่ได้เป็นคนส่งเสียงดังในคอนเสิร์ต at she r e n นะครับ ดิฉันไปดูคอนเสิร์ตจริงนะครับแต่คอนเสิร์ตมันไม่ใช่วัดเพราะฉะนั้นเมื่อคอนเสิร์ตไม่ใช่วัดเนี่ยเสียงดังในคอนเสิร์ตเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดิฉันไม่ใช่เป็นคนที่ส่งเสียงดังในคอนเสิร์ตนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องที่ทางหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ว่าที่นายกนะครับออกมาแสดงความเห็นไม่ได้มีการพูดถึงการจับประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของคุณตะวันแต่อย่างใดน,นะครับมีแต่การยืนการความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าด,ดิฉันไม่ใช่คนส่งเสียงดังในคอนเสิร์ต แต่คอนเสิร์ตเนี่ยถ้ามันจะดังมันไม่เป็นไรเพราะคอนเสิร์ตมันไม่ใช่วัดนะครับขณะที่ในโซเชียลนะครับก็มีการแพร่ภาพนะครับของคุณแพททองทานที่อยู่ในคอนเสิร์ตดังกล่าวนะครับซึ่งก็ไม่สามารถสรุปได้นะครับคุณแพทองทานส่งเสียงดังหรือเปล่านะครับคุณแพทองทานก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ส่งเสียงดังนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเรื่องอื่นที่มีการขยับกันนี้คือเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องคุณทักษิณกําลังจะกลับ นะครับคุณทักษิณกำลังจะได้กลับบ้านในวันที่18นะครับหลังจากที่มีการยอมรับโดยรัฐบาลแล้วนะครับว่าคุณทักษิณนะครับมีชื่ออยู่ในกลุ่ม930นักโทษที่ได้รับเข้าเกณฑ์พักโทษนะครับอนุมัติกันเรียบร้อยแล้วด้วยชื่อคุณทักษิณอยู่ในคณะอนุกรรมการพักโทษแล้ว9 0 0กว่าคนมีคุณทักษิณแล้วก็เหลือเพียงแค่รัฐมนตรียุติธรรมและคุณเสียาจะอนุมัติเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะพักเพื่อไทยวันนี้มีความเคลื่อนไหวสอเรื่องนะครับที่สําคัญนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆก็มีนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในประเด็นข่าวเรื่องที่หนึ่งคือคุณแพรองทานหัวหน้าพักบอกว่าดีฉันไม่ได้เป็นคนส่งเสียงดังในคอนเสิร์ตเอชชเรนคอนเสิร์ตเสียงมันดังอยู่แล้วคอนเสิร์ตไม่ใช่วัดจะมาบอกให้วัดจะมาบอกให้คอนเสิร์ตเบาเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็เรื่องของคุณเสรษฐาที่บอกว่าคุณทักษิณน,นะครับได้กลับบ้านนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎนนหมายรัฐบาลไม่ได้เป็นคนช่วยนะครับคุณทวีสอดส่องเองนะครับวันนี้ก็ไม่ยอมสรุปให้ชัดเจนว่าตกลงคุณทททััักกิไได้บววนนีี่่่่่18อยาางเป็ขม แต่ยอมรับนะครับว่าชื่อคุณทักษิณได้รับการอนุมัติแล้วอยู่ในกลุ่ม930คนที่จะได้รับการพักโทษเพราะฉะนั้นไม่ช้าก็เลยคุณทักษิณจะได้กลับบ้านโดยที่หลายคนมองว่ายัางไม่เคยนอนคุกนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวสําคัญ2เรื่องของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ค่อนข้างตึงเครียดนะครับส่วนเรื่องราวของการจับประชาชนหรือผู้ชุมนุมต่างๆนั้นวันนี้ก็เป็นอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาตลอดนะครับ พรรคการเมืองเดียวที่พูดเรื่องพวงนี้ก็คือพรรคก้าวไกลนะครับมีการแสดงความเห็นของนักการเมืองของพรรคก้าวไกลหลายต่อหลายคนนะครับซึ่งเป็นทิศทางที่ต่อเนื่องกับบทบาทของนักการเมืองของก้าไกลเองที่ แสดงจุดยืนสนับสนุนการนิรโทษกรรมประชาชนทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่โดนคดี1นึหรือกลุ่มที่เป็นคนเสื้อแดงจากรัฐบาลหรือกลุ่มไหนก็ตามแต่ใครที่เกี่ยวข้องกับการติดคุกโดนคดีหลัง19กันยา5 5 4 9ทุกคนต้องได้รับการนิรโทษกรรมหมดนะครับวันนี้มีแต่ก้าวไกลที่พูดเรื่องนิรโทษกรรมพักเพื่อไทยไม่พูดนะครับ และคนที่ทํางานด้านการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมื่าจะเป็นคุณหมอทศัรนะครับหรือคุณจตุรลก็ไม่ถูกพรรคเพื่อไทยเอาเข้าไปอยู่ในอนุกรรมธิการนะครับที่ทําเรื่องของการในืทศกรรมตัวแทนพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในอนุกรรมการเรื่องนิโทศกรรมนะครับก็คือคุณชูวัตรเลิศสรษสุขนะครับพิธีกร voice tv คุณเดียคัตยาสวัสดิผลนะครับที่มีบทบาทนะครับรวมทั้งคนอื่นเช่นอาจารย์ชูศักด์แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับ ไม่มีสาสาคนไหนของเพื่อไทยที่ชํานาญเรื่องการชุมนุมความเกตใหญงจริงๆนะครับอยู่ในอนุกรรมการชุดนี้นะครับจะบอกว่าคุณเดียชํานาญเรื่องการชุมนุมก็ไม่น่าจะใช่จะบอกว่าคุณชูวัตรบอกกอรประชาไทยในอดีตพิธีกร Voice ว v ในปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการชุมนุมก็ไม่น่าจะพูดได้เพราะันก็คงต้องดูต่อไปนะครับว่าท่าทีของเพื่อไทยต่อเรื่องของการ นี้ละโทษจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าท่าทีของพรรคก้าไกลเนต่อการดําเนินคดีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับเราเห็นสอสอของพักคก้าไกลหลายต่อหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์การจับนักข่าวนะครับเราเห็นสอสอพรรคก้าไกลหลายต่อหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์การใช้อำนาจมืดคุกคามประชาชนเริมทั้งสัญญาณของการคุกคามโดยอำนาจนอกระบบนะครับตัวอย่างเช่นคุณพริฤทธนะครับวัชระสินทุ โฆษกพักเก้าไกลนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่ากรณีของการจับผู้สื่อข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่ามันจะทําให้เสรีภาพสื่อถดถอยกระทบต่อประชาธิปไตยนะครับออสองคนถูกจับตัวที่สอนอเพราะไปรายงานข่าวเพราะฉะนั้นเมื่อไปรายงานข่าวการจับเป็นเรื่องที่รุนแรงนะครับการรายงานข้อเท็จจริงไม่เท่ากับการสับสุนการการะทําที่เป็นเนื้อหาสาระ ของข่าวเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยต้องย้าว่าวันนี้ไม่มีพักเพื่อไทยคนไหนพูดอะไรแบบนี้เลยมีแต่พักก้าวไกลนะครับคุณผลิตถูกนักข่าวถามว่ามีคนเ้ามองกันว่าการดําเนินครั้งคดีนี้คือการใช้กฎหมายปิดปากเพื่อสร้างความหวาดกลัวในการนําเสนอข่าวคุณผลิตก็บอกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเพราะสื่อมวลชนมีสิทธิ์ที่ขั้นพื้นฐานในการรายงานข้อเท็จจริงทุกเหตุการณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนต้องหวาดระแวงระมัดระวังในการทําหน้าที่รายงานข้อเท็จจริง ก็เป็นห่วงต่อระบบประชิปไตยในประเทศไทยหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นให้รัฐบาลรีบสืดค้นข้าเท็จจริงและแก้ทางแก้ไขโดยด่วนนะครับส่วนเรื่องของรวมไทยสร้างชาติเสนอยติปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอบวนเสด็จในวันที่14กุมภาคิดอย่างไรคุณผลิตบอกว่า,วาขอดูรายละเอียดของยติก่อนเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนดีที่มีการพูดกันในสภายอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมานะครับมี2โจทย์โจทย์ที่1คือจะออกแบบมาตรการสเสด็จอย่างไร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยกับการลบลดผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนผู้สัญจรอ,อันนี้คุณพฤิธิ์บอกว่าโจทย์มันควรจะเป็นเรื่องนี้นะครับสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยกับการลดภาระที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่า ไม่มีเพื่อไท,ไทยคนไหนพูดแบบนี้นะครับเพื่อไทยเงียบกริบหมดไม่มีใครพูดอะไรนะครับสองคุณปรีดเขาบอกนะครับว่าจะบริหารความขัดแย้งในสังคมอย่างไรเพื่อไม่เกิดความรุนแรงหรือข้องว่างทางความเข้าใจและความคที่แตกต่างนะครับไม่ให้เกิดความรุนแรงในสังคมซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่มีเพื่อไทยคนไหนพูดแบบนี้นะครับคุณปรีดีเขาเกล่าวต่อน,นะครับว่าไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับเนื้อหาและสาระหรือวิธีการของการประท้วงของคุณตะวันอย่างไรต้องยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาหาทางคลี่คลาย ผ่านความเห็นที่แตกต่างซึ่งแสดงออกในกระบวนการสันติวิธีให้ได้เนี่ยคือคุณพทธิ์วัชระสินธุ์นะครับอีกคนหนึ่งของพรรคก้าไกลที่ออกมาแสดงความเห็นนี้นะครับก็คือคุณลิซ่าลองโขศกพรรคนะครับกับคุณนะครับคุณนิติพลนะครับที่สนับสนุนก็บอกว่ามาทางช่องซูเปอร์แชทนะครับกับคุณคุณนิติพลมากๆนะครับก็ย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มีท่านผู้ชมที่ดูผมอยู่เนี่ยนะครับหลายคนหลายพันคนนะครับแต่ว่ามีพันสองร้อย ประมาณพันเก้าร้อยคนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ต้องขอความกรุณาหากท่านรู้ตัวนะครับว่าท่านเป็นหนึ่งในพันเก้าร้อยคนที่ไม่ได้กดไลค์คลิปนี้เนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์คลิปนี้เนี่ยท่านจะช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้ถ้าดูใน Facebook ก็กดไลค์คลิปนี้ใน Facebook ถ้าดูใน YouTube กดไลค์ใน y t u t u นะครับกดไลค์เสร็จในกดไลค์ก็คือกดนิ้วโป้งนะครับที่อยู่ใต้คลิปนะครับนิ้วโป้งขึ้นนะครับไม่ใช่นิ้วโป้งลงนะครับกดไลค์เสร็จฝากแชรา์คลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube และที่สำคัญมากกว่านั้นคือนะครับท่านช่วยกันสนับสนุน เฟซบุ๊กสีรถทอล์กหรือเฟซบุ๊กสีรถคลาสไพบุหรือยูทูบสีรถทอล์กง่ายๆนะครับไปที่มุมซ้ายล่างนะครับจะมี QR code แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยท่านหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code นะครับส่งความสำเร็จตามอัธยาศัยนะครับสิบาท20บาท2องร้อยห้าพันหมื่นห้าล้านบาทซึ่งไม่มีนะครับอันนี้ผมพูดเล่นนะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0ูนย์ศูนย์นะครับถ้าดูไม่ทันนะครับใช้2นิ้วขยายมุมซ้ายล่างให้ QR code มันใหญ่ หรือมองไปที่ตัวหนังสือด้านล่างนะครับตัวหนังสือสีขาวสีพื้นสีน้ําเงินธนาคารกสิกรไทย0072977068หรือมาที่ YouTube สีรถทอนะครับเข้าไปที่ช่องแชทกดปุ่ม S สนะครับส่งความสัดสุนตามอัธยาศัยตามความสะดวกได้ขอบคุณคุณนิติพลน,นะครับที่สนับสนุนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณพริษนะครับพักก้าวไกลนะครับ กลายเป็นพักเดียวที่พูดเรื่องนี้แล้วไม่ได้มีแค่คุณผลิตที่พูดนะครับแต่ว่าพักก้าวไกลทั้งพักนั้นดานหน้าออกมาพูดเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือการจับนักข่าวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องขณะที่พักเพื่อไทยนั้นไม่มีใครออกมาแสดงความเห็นนี้เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดนะครับเพราะว่าพักเพื่อไทยในอดีตเองก็เคยเป็นเหยื่อของการถูกกันแกล้งถูกคุกค,คามนะครับแล้วก็ น่าจะเข้าใจกันเมืองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการจับนักข่าวนะั้นเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ว่าไม่มีเพื่อไทยคนไหนออกมาพูดเรื่องนี้คุณพักกมลน,นะครับรองโฆษกพักก้าวไกลเป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับจี้ให้รัฐบาลน,นั้นปกป้องเสรีภ,ภาพสื่อมวลชนนะครับการปิดปากสื่อเป็นเรื่องร้ายแรงในสังคมประชาธิปไตย หลังจากนี้นะครับจะมีการเชิญคู่กรณีมาพูดคุยในะกรรมธิการพัฒนาการเมืองในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับคุณพักมลเขาก็พูดถึงกรณีที่นักข่าวประชาไทยและช่างภาพทําข่าวนักกิจกรรมพ่นสีบนกําแพงวัดพระแก้วเมื่อเดือนมีนาคมว่า ไม่คิดว,ว่าวันนี้จะต้องมาตั้งคำถามว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยแบบไหนที่สื่อมวลชนผู้นำเสนอข้อเท็จจริงโดนฟ้องปิดปากครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ12กุมภาพันธ์67นัทธพลผู้สื่อขาวประชาไทยถูกตารวจนอกเครื่องแบบสแสดงหมายจับข้อหาเป็นผู้สับสนุนให้โบราณสถานเสียหายจากการขีดเขียนข้อความฝากไปยังรัฐบาลว่าขอใตั้งสติการปิดปากสื่อมวลชนเป็นเรื่องร้ายแรงในสังคมที่เรียกว่าตัวเองเป็นสังคม ประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก้าวไกลเขาฝากไปยังรัฐบาลซึ่งไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลจะรับฝากหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการจับในรัฐบาลน,นี้เองในฐานรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลพลเรือนมาจากการเลือกตั้งแม้การตั้งรัฐบาลจะเกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามขั้วแต่รัฐบาลมีทางเลือกที่แสดงให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลพร้อมจะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ขี้ขลาดความจริงเหมือนรัฐบาลปผเด็จการ นะครับคุณปักก็บนบอกว่าขอรัฐบาลรีบสลัดลอยต่อรัฐบาลผลเอกการให้ได้ทําหน้าที่รัฐบาลของประชาชนอย่าให้สิทธิเสรีภาพหดแคบไปกว่านี้นะครับหากท่านปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ซําๆไม่คิดแก้ไขดิฉันเป็นห่วงจริงๆว่าสุดท้ายประชาชนจะแยกไม่ออกว่ารัฐบาลเศรษฐาจะต่างกับรัฐบาลผลเอกประยุทธ์อย่างไรอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะครับซึ่งก็คงจะทําให้พรรคเพื่อไทยนะครับหรือนายแบกนางแบกนั้นกรีดสนั่นสําหรับคําถามว่า รัฐบาลเศรษฐาต่างกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างไรซึ่งแน่นอนว่ามีความแตกต่างกันหลายเรื่องหนึ่งคุณเศรษฐาตัวสูงพลเอกประยุทธ์ตัวไม่สูงนะครับสองคุณเศรษฐาชอบใส่ถุงเท้าหลายสีส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ค่อยเน้นโชว์ถุงเท้า3าคุณเศรษฐาพอจะพูดภาษาอังกฤษได้ส่วนพลเอกประยุทธ์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ความแตกต่างมันควรจะมีมากกว่าเรื่องถุงเท้ามันควรจะมีมากกว่าเรื่องสนสูงมันควรจะมีมากกว่าเรื่องพูดภาษาอังกฤษเพราะมันควรจะเป็นความแตกต่างเรื่องจุดยืนต่อประชาธิปไตยที่คุณเศรษฐาต้องชัดเจนมาากกว่ลเอประยุทธ์ วันนี้จุดยืนของนายพลไตเนี่ยมันเริ่มไม่ชัดเพราะมันมีการจับนักข่าวแล้วมันก็มีการปั่นกระแสใช้กรณีนนคุณตะวันไปเล่นงานพักการเมืองซึ่งสองส่วนเป็นพฤติกรรมที่ยุคพลเอกประยุทธ์ม,มาจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะคุณพักกมหนพูดได้ดีนะครับและผมเชื่อว่าเราทุกคนก็อยากเห็นว่าคุณเศรษฐาต่างกับพลเอกประยุทธ์ในสมองไม่ใช่ต่างแค่ใส่ถุงเท้าสองสีไม่ใช่ต่างแค่ตัวสูงกว่าและไม่ใช่ต่างแค่พูดภาษาอังกฤษพอได้ เพราะเกิดมาในตระกูลร่ำรวยแล้วไม่ีโอกาสไปเรียนเมืองนอกมันต้องไม่ใช่ต่างแค่ตรงนั้นนะครับมันต้องต่างที่สมองมันต้องต่างที่จิตวิญญาณนะครับมันต้องต่างที่จุดยืนชัดๆนะครับพรกขมลบอกว่าระวังนะถ้าเป็นแบบนี้คนเขาจะมองไม่ออกว่าประชาชนเสถากับต่างกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างไรนะครับวันนี้เป็นวันที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับออกมาวิพากวิจารณ์การจับนักข่าวอย่างเต็มเหนียวนะครับนอกเหนือจากคุณริซ่านะครับ คุณไอซ์รักชนกซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยโดนคดี112ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยร่วมชุมนุมด้วยนะครับแล้วก็เคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยพิธีกรของสื่อค่ายหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับคุณไอซ์รักชนกก็ออกมาแสดงความเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่ากรณีการจับนักข่าวนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันผิด นะครับมีการทำร้ายประชาชนจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนักข่าวแต่คุณไอรักชนกพูดถึงไปถึงนะครับการทำร้ายคุณตะวันคุณไอ้อก็บอกว่าหนึ่งมันมีการทำร้ายประชาชนทำร้ายสื่อในที่สาธารณะมีหลักฐานเป็นคลิปชัดเจนก่อนหน้านั้นก็มีการชี้หน้าขม่มขู่ประชาชนที่บันทึกภาพเหตุการณ์ตำรวจดำเนินคดีหรือแจ้งข้อกก่าอะไรบ้างหรือยังอันนี้คุณไอาถามดีเพราะมันมีการทำร้ายสื่อในที่สาธารณะจริงๆในกรณีที่สื่ออิสระไปไลฟ์การท่านแหลงขอโทษ ของคุณตะวันแล้วก็มีกลุ่มคนปรีเข้าไปต่อยมีหลักฐานเป็นคลิปชัดเจนบนนะครับแต่ไม่มีรายงานของการดําเนินคดีเลยมีแต่การโจมตีต่คกุณตะวันนะครับคุณไอรัชชอต้องถามว่าตํารวจได้ดําเนินคดีกับคนที่ต่อยประชาชนหรือต่อยสื่อทําร้ายสื่อในที่สาธารณะหรือยังมีหลักฐานเป็นคลิปชัดเจน2มีการโพสต์ขู่เอาชีวิตเยาวชนเผยแพร่ต่อสาธารณะนะหลายโพสต์ยกพวกไปคุกคามถึงที่พักอาศัยเคสนี้ตํารวจนิ่งมากอันนี้น่าจะหมายถึงกรณีคุณตะวันนะครับตํารวจนิ่งมาก สามผู้สื่อข่าวละชมภภาพอิสระประชาไทยถูกตำรวจจับกลุ่มเนื่องจากไปทำข่าวนักกิจกรรมพ่นสีกำแพงวังมีนาคม6 6มีการตีความว่าทำข่าวเท่ากับการสนับสนุนสั่งห้ามประกรันต่อไปนี้จะนำเสนออะไรได้และสี่ตำรวจพัฒลุงสั่งห้ามฉายหนังสั้นพัทลุงไมโครซีนีมาจัด Cinema, จเสวนานิรโทษกรรมประชาชนนะครับการกระทำแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับคุณไอซ์รับชอถามต่อว่าถ้าใช้มาตรฐานนี้ต่อไปประเทศนี้จะนำเสนออะไรได้อีกสื่อมีหน้าที่นำเสนอข่าว ไม่ใช่มีหน้าที่เอาไว้สรรเสริญใครเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือนี่เป็นคําถามที่ขยายประเด็นแล้วในเรื่องซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าที่พัทลุงเนี่ยนะครับมีการจัดกิจกรรมนิทโทศกรรมแล้วตํารวจพัทลุงไปห้ามจัดกิจกรรมห้ามฉายหนังในกิจกรรมนั้นวันนี้ภายใต้รัฐบาลเศรษฐาในการคุกคามประชาชนที่เห็นต่างมันลามไปทั่วการจัดกิจกรรมนิทโทศกรรมแค่ฉายหนังยังโดนห้ามนะครับคนต่อยสื่อ มีหลักฐานเป็นคลิปตำรวจไม่ทำอะไรคนขู่ฆ่าตะวันตำรวจไม่ทำอะไรนะครับนี่คือคำถามว่ารัฐบาลรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องแบบนี้หรือไม่นะครับอันนี้คือคำถามที่คุณไอรักชนกจากพักคก้าไกลถามและเป็นคำถามซึ่งพักเพื่อไทยทั้งพักไม่มีใครพูดนะครับนอกเนือจากนั้นนะครับคุณรังสิมันโรมนะครับของพักเก้าวไกลเขาก็ออกมาพูดนะครับในเรื่องซึ่ง คล้ายๆกับคุณไอซ์รัชนกนะครับนั่นคือเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมการจับสื่อการคุกคามสื่อนะครับรังสีมันโดมแห่งพรรคเก้าวไกลก็ออกมาพูดคล้ายๆกันนะครับว่าการจับประชาชนการดำเนินคดีกับสื่อมวลชนราวกับทำความผิดร้ายแรงยัดข้อหาแบบนี้ทำให้สังคมไทยเข้ามาสู่ยุคสมัยของการควบคุมสื่อทำข่าวที่เห็นต่างจากรัฐไม่ได้ อย่าให้สังคมหวนคืนสู่ยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวถ้าสื่อทั้งสองยังคงถูกดำเนินคดีจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเสรีภาพสื่อถูกตัดตอนนักข่าวที่ทำข่าวการเมืองจะต้องทำงานท่ามกลางความหวาดระแวงว่าสักวันอาจจะโดนยัดข้อหาได้ทุกเมื่อนะครับคุณรวมต่อต่อ,ตอว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นการทำลายผู้เห็นตายอย่างที่กลุ่มสปปสศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันทำกับคุณตะวันตลอดจนการจับสื่อเราต้องหยุดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวเอาไว้นี่คือรางสิงมานรวมจากภาคก้าวไกล วันนี้ไม่มีเพื่อไทยคนไหนพูดเลยนะครับว่าการเกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวเป็นอ่ไรที่ต้องหยุดคุณรังสิมันโลบอกว่าเราต้องหยุดความรุนแรงวันนี้ไม่มีเพื่อไทยคนไหนพูดเลยว่าเราจําเป็นต้องหยุดความรุนแรงนะครับเราต้องหยุดนิติสงครามวันนี้เพื่อไทยไม่มีใครพูดเรื่องหยุดนิติสงครามเราต้องใช้กระบวนการสภาในการแก้ไขปัญหาวันนี้ไม่มีเพื่อไทยคนไหนพูดเรื่องการใช้กระบวนการสภาแก้ไขปัญหารวมทิ้งท้ายว่าสังคมได้อะไรจากการจับสื่อที่ทําหน้าที่สื่อมวลชน เราจะถอยหลังกลับไปเส้นทางน,นั้นจริงหรือขอให้ปล่อยตัวเยือทั้งสองคนโดยเร็วขอให้รัฐบาลปกป้องเสรีภาพสื่อให้ทํางานได้อย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งนะครับนี่คือสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้นะครับรัฐบาลเศรษฐาซึ่งพักเพื่อไทยครั้งหนึ่งเคยเป็นอยู่ของการคุกคามนะครับถูกโจมตีให้ร้ายต่างๆนานา,นาวันนี้เกิดกล,กลับเกิดการจับสื่อมวลชนในยุคที่คุณเศรษฐาเป็นนายมนตรี นะครับก่อนหน้านี้มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนี้เยอะว่าไม่สนใจประชาชนผู้ชุม,ชมนุมนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาเยอะว่าไปไหนมาไหนไม่ค่อยฟังเสียงของประชาชนแต่ว่าครั้งหนึ่งนะครับผู้สักระรัฐบาลพยายามจะว่าคุณเศรษฐายัางน้อยต่างกับพลเอกประยุทธ์คือไม่เคยจับนักข่าววันนี้เส้นแบ่งนั้นได้ถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วมีการจับนักข่าวว่าเดียวสองคนเกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าการจับนักข่าวสองสองกรณีนี้เป็นความจงใจเป็นความจงใจคืออะไร เพราะต้องการหนึ่งคููไม่ให้การตรวจสอบกองทัพเดินหน้าไม่ให้การตรวจสอบรัฐบาลเดินหน้าและสองต้องการหยุดกระแสข่าวที่คนเริ่มพูดถึงขบวนการลึกลับต่างๆที่มันจะล้มระบบโดยอาศัยกรณีคุณตะวันโยงไปกับคุณพิธาและพรรคก้าวไกลใช้ตะวันยุบพิธากำจัดพิธาและกำจัดก้าวไกลวันนี้คนเริ่มวิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆคุณตะวันถูกหรือผิด ว่ากันตามกฎหมายผมไม่ใช่สารตัดสินธิ์ไม่ได้แต่ในแง่การเมืองเส้นทางเส้นเรื่องชัดเจนโยงพิธาเออโยงตะวันไปสู่พิธาและพักเก้าวไกลหาเรื่องว่าพิธาและพักคก้าวไกลหนุนหลังตะวันแล้วใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการยุบพ,พักอ้างอิงตามสารรัฐมนูญนะครับนี่คือเกมการแบบองที่มันเกิดขึ้นเพราะกระบวนการแบบนี้เนี่ยเป็นกระบวนการการเมืองอมตท,ที่มันเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์การจับสื่อเนี่ย หนึ่งคือการปิดปากคนปิดปากสื่อและสร้างเรื่องขึ้นมากลบการวิพากษ์วิจารณ์ขบวนการต่อต้านพรรคก้าวไกลที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบนันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องขอบคุณคุณพริศนะครับโฆษกพรรคก้าวไกลคุณพัคมนนะครับรองโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับคุณรังสิมันโรมนะครับอดีตโฆษพกพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็คุณไอซ์รักนกสสพรรคก้าวไกลนะครับ ที่ได้กลายเป็นหนึ่งในสอสอไม่กี่คนในประเทศนี้ที่กล้าออกมาพูดเรื่องของการยัดคดีประชาชนการจับนักข่าวนะครับขณะที่เพื่อไทยทั้งพักเลือกที่จะเงียบกริบวันนี้เพื่อไทยเป็นแบบนี้เลือกที่จะเงียบกริบไม่ปกป้องเสรีภาพสื่อนะครับนี่คือความเป็นจริงของประเทศไทยในวันนี้ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แต่วันนี้มันเป็นไปแล้วอย่างน่าเศร้าสลดใจนะครับ อ่าโอเคนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ดูกันเยอะตอนนี้นะครับก็ย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆที่ดูอยู่ราวพันสามร้อยคนนะครับยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอความกรุณาทุกคนที่ดูอยู่ในพันสามร้อยคนที่ยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยท่านรู้ตัวนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถ้าดูใน Facebook ก็กดไลค์คลิปนี้ใน a c e b o o k นะครับถ้าดูใน u t u b e นะครับก็กดไลค์คลิปนี้ใน u t u b e นะครับนะครับแล้วก็ หากท่านดูในทั้ง Facebook และ YouTube นะครับฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับกดไลค์คือนิ้วโป้งต้องชูนะครับผมทราบว่าบางท่านมาบอกว่าอาจารย์ครับเวลาบอกอาจารย์บอกให้กดไลค์ชูนิ้วโป้งเนี่ยนึกว่าให้กดลงกดลงมันคือกดไม่ชอบนะครับงนั้นถ้าท่านชื่นชอบผมสนับสนุนผมง่ายๆที่สุดนะครับไม่เสียตังคือกดไลค์คลิปนี้นะครับมีประมาณพันสั่งลยคนที่ดูไม่ยอมกดไลค์เนี่ยนะครับ ใครดูอยู่ช่วยกดไลค์นิดนึงนะครับแล้วก็นอกจากกดไลค์คลิปนี้นะครับก็กดแชร์คลิปนี้แล้วก็สนับสนุนผมนะครับด้วยการสแกน QR code ที่มุมซ้ายล่างนะครับหยิบโทรศัพท์มาจอ QR code นะครับสแกนเข้าไปหรือแคปภาพหน้าจอนี้ไว้ก่อนถ่าย QR code นี้ไว้ก่อนแล้วก็สนับสนุนทางที่หลังก็ได้หรือถ้าสแกน QR code ไม่สะดวกนะครับก็ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0 0 7 2 9 7 7 0 6 8นะครับอันนี้สามารถโอนได้ตลอดเวลานะครับ รวมทั้งในช่องแชทของสีรถทองนะครับมาที่ YouTube ช่องสีรถทองนะครับท่านสามารถสนับสนุนผมได้นะครับโดยการเข้ามาที่ช่องแชทสีรถทองนะครับแล้วก็กดตัว S นะครับหลังจากนั้นก็ส่งความสนับสนุนเข้ามานะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณบัวบัวนะครับคุณสักการีนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับ คุณนกด้วยนะครับสนับสนุนเข้ามาคอบคุณคุณนกด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่องแชทนะครับก็หลายคนเตือนเพื่อนๆว่าอย่าลืมมาวตผลโพลเห็นด้วยหรือไม่กับกระแสะที่ผู้มีอำนาจกล่า,าวว่าพรรคก้าไกลยอยู่เบื้องหลังตะวันนะครับตอนนี้ก็มีคนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยหลายคนนะครับอ่าโอเคนะครับตำรวจต้องคุณเพชรบ,บอกว่าต้องการให้ตำรวจปล่อย,อยนักข่าวต้องทำอย่างไรนะครับสัญ,ญญาณอมาหิตกำลังก่อตัวกันนะครับ ผมเองก็เป็นนักข่าวที่คนหนึ่งก็เคยโดนดำเนินคดีในยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกด้วยนะครับแล้วหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าในช่วงหนึ่งแม้กระทั่งช่วงที่ผมไปรายงานข่าวการชมุมนุมเนี่ยผมก็ได้รับการขู่นะครับอันนี้ผมไม่เคยเล่านะครับได้รับการขู่ว่าให้เลิกรายงานข่าวการชมุมนุมเพราะช่วงนั้นการชมุมนุมเริ่มพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมากขึ้นช่วงน,นั้นผมได้รับคําขู่ว่าถ้าผมไปรายงานข่าวการชมุมนุมเนี่ยผมจะโดนข้อหาว่าผมเป็นคนที่ถ่ายทอดนะครับเรื่องต่างๆซึ่งต่อมากลายเป็นสนุนการกล่าวหา ผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณเพนกวินคุณอานทน์ต่างๆนานานะครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองต่างๆนานาเนี่ยที่คนเหล่านั้นโดนคดีเนี่ยช่วงที่ผมไปรายงานข่าวอยู่ในที่ชุมนุมเจ็ดแปดชั่วโมงตลอดทุกคืนเกือบจะทั้งปีเนี่ยผมถูกขู่ว่าถ้าผมยังไปอยู่ผมจะโดนยัดหนึ่งหนึ่งสองด้วยเรื่องนี้นผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับผมตัดสินใจอย่างไรในสุดทุกท่านทราบดีว่าตลอดปีหกสานั้นผมไปรายงานข่าวการชุมนุมทุกครั้งแล้วก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนเลิก ทุกครั้งนะครับเพราะนั่นคือหน้าที่ของคนทําสื่อต่อให้เราถูกขู่ว่าถ้าไปรายงานข่าวมีศิลดะดึงหนึ่งสองด้วยผมก็บอกผู้บริหารช่องว่าผมจะไปแล้วผมจะไปทุกวันเพื่อรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นเองหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทาไมผมไปรายงานข่าวการชมุมนุมผมจะรายการผมมันแค่ครึ่งชั่วโมงหกโมงถึงหกโมงครึ่งแต่ทุกท่านทราบว,ว่าผมไปอยู่ในจุดชุมนุมตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนรายงานไลฟ์ยาวทั้งที่ผมไม่ใช่พนักงานของช่องไวซีวี นะครับผมไม่ได้อะไรจากการทําแบบนั้นเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะงานผมจริงๆคือรับจ้างจัดรายการแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ผมไปทํางานเจ็ดแปดชั่วโมงเหตุผลคือผมต้องการถ่ายทอดสิ่งที่ประชาชนรู้สึกในปี63าถึงแม้จะมีคําคู่ว่าจะยัดคดีหนึ่งสองกับผมก็ตามผมยืนยันว่าผมจะไปนะครับแล้วเมื่อผมไปถ้ามันมีคดีมันก็จะโดนที่ผมเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสื่อหน้าที่สื่อมนลุนที่เราต้องทํานะครับ S <S <an> ก็เรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับก็อนุญาตเล่าให้ฟัง้วยนิดนึงแล้วกันนะครับใช่ครับคุณต้นบอกว่าไปทําข่าวเนี่ยนะจะโดนหนึน่งหนึ่งสองถูกต้องครับปีหกสามผมไปทําข่าวเนี่ยผมโดนขู่ว่าจะโดนหนึ่งหนึ่งสองเพราะผมไปรายงานสดจากที่ชุมนุมเขาหาว่าเมื่อคุณรายงานสดจากที่ชุมนุมเนี่ยคุณเป็นคนกระจายข้อข้อมูลต่างๆที่พูดบนเวทีนะครับนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีแนวคิดในผู้บริหารบางคนบอกว่าให้เลิก นะครับผมบอกผมว่าผมบอกว่าเราไม่ควรจะเลิกสิ่งที่เราต้องทําคือเราก็ไต่เส้นไปนะครับจะมีการข่มขู่ยังไงเราต้องไต่เส้นไปเพราะเราต้องเป็นคนเปิดพื้นที่กับประชาชนนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านไม่เคยเห็นพิธีกรคนอื่นไปหรือพิธีกรบางคนไปครั้งหนึ่งไปขายเสื้อแล้วก็กลายเป็นความเกลียดชังผู้ชุมนุมในบางคนจนปัจจุบันนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องที่เราจะู้ชมฟังกันนะครับว่าหน้าที่สื่อมันเป็นแบบนี้แหละเราต้องเสี่ยง นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เสียงเนี่ยใครจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนซึ่งเขาไม่มีโอกาสพูดนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในบ้านเราในวันนี้นะครับหลายท่านก็บอกกันว่าฝนตกก็ยังเจออาจารย์ตลอดจริงครับก อ่ะสนับสนุ์กันมานะครับทางช่องแชทนะครับสนุนกันมาตามอัธยาศัยนะครับเข้ามาที่ช่องแชทหรือว่าสแกน QR code หรือธนาคารกสิกรไทย0 7 7 9 7 7ูนกันนะครับออีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ผู้ชมฟังกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องคุณตะวันนะครับเรื่องของพักก้าไกลนะครับก็คือสถานการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับประเทศพม่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ สามสี่วันที่ผ่านมาผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าสถานการณ์ในประเทศพม่าวันนี้เนี่ยกองทัพพม่านะครับเป็นฝ่ายซึ่งถูกกองทัพฝ่ายประชาชนเนี่ยรุกอย่างหนักในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงเฮลิคอปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการยิงสนามบินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการยิงเครื่องบินหรืออากาศยานต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วผมเคยได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไว้นะครับว่าล่าสุดนั้นในประเทศพม่ามันถึงขั้นที่ กองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาสามารถจะ,ะยิงเรือรบเรือของท่านพม่าจมนะครับวันนั้นเนี่ยผมได้บอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่าผมรอภาพอยู่นะครับเพราะเรื่องของการยิงเรือเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับในสุดเนี่ยนะครับผมได้รับภาพเพื่อจะยืนยันกับท่านผู้ชมว่าในประเทศพม่านัน้นมันมีเหตุการณ์ที่ กองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถจะยิงเรือรบแล้วก็เรือลำเลียงต่างๆของทหารพรมาร่านะครับจมลงใต้บาดาลจริงๆภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับคือภาพของเรือที่กองทัพอรกัรน,นะครับฝ่ายต่อต้านทหารพรมาร่าในเขตรัฐยะไข่นั้นเขาสามารถจะโจมตีนะครับจนเรือทั้งหมดนั้นพังพินาศนะครับ เป็นเพียงแค่ซากลอยน้ำนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ว่าตอนนี้กองทัพพมา่านั้นเ,เป็นฝ่ายสูญเสียนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบกับชาติชาติพันธุ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับการยิงเรือรบของทหารพรมาร่าโดยกองทัพชาติพันธุ์ในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้ในรอบ3-4วันนี้นะครับเกิดขึ้นจํานวนทั้งสิ้นท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเกตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น สี่ลำติดต่อกันนะครับนี่คืออีกลำหนึ่งที่กองทัพอาร์กันหรือกองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นเขาสามารถจมนะครับเขาสามารถยึดเขาสามารถจมตีเรือรบของทหารพรมาร่าได้จุดเกิดเหตุเกิดใกล้ๆกับเมืองยอกต่อในรัฐยะไข่นะครับการประทะแล้วการโจมตีเรือรบทหา,ารพม่าเกิดขึ้นในสัป,ปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่ง มีเรือรบสองลำและเรือลำเลียงสองลำนั้นถูกโจมตีโดยกองทัพอราการอย่างหนักหน่วงนะครับและในสุดนั้นกองทัพอราการประสบความสําเร็จในการยิงในการโจมตีจนเรือรบทหารพมาร่าทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะใช้การได้อีกต่อไปนี่ก็คือภาพเรือรบอีกลำหนึ่งนะครับที่กองทัพฝ่ายต่อต้านหรือกองทัพอราการสามารถโจมตีได้อัน,นี้สภาพคือเป็นสภาพเรือลำเลียงนะครับเป็นเรือพ่วงของทหารพม่านะครับ สามรำที่เกิดขึ้นนะครับและอีกรำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้รวมทั้งหมดเป็นสี่ลำนะครับที่กองทัพอร์การสามารถจะโจมตีทหารพรมาร่าได้นะครับสภาพของเรือทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นอย่างเช่นเรือนี้นั้นเป็นเป็นเรือที่ถูกใช้โดยทหา,ารพม่าในการลำเลียงนะครับในการขนอาหารนะครับในการขน ยุทธปัจจัยต่างๆนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศพมา่านั้นมิงออนไลน์คงจะค่อยๆสูญเสียความสามารถนะครับในการรักษาอํานาจของตัวเองนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงก็ดีนะครับเหตุการณ์เรือรบถูกยิงก็ดีหรือว่าเหตุการณ์ที่สนามบินถูกยิงในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินก็ดีนั้น ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ท uh> uh 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 ี่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับเป็นพื้นที่ซึ่งทหารต้องควบคุมพื้นที่ให้ได้สนามบินเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของทหารในทุกประเทศนะครับเรือรบของทหารหรือเรือลำเลียงต่างๆของทหารเป็นเรือซึ่งจะต้องไม่ถูกใครยิงทิ้งจะต้องไม่ถูกใครโจมตีได้ในทุกประเทศเครื่องบินของทหารจะต้องไม่ถูกใครยิงตกในทุกประเทศ เช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยานต่างๆของกองทัพซึ่งจะต้องไม่ถูกใครยิงตกเลยในทุกประเทศแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่ากลับตลปัดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงเครื่องบินทหารถูกยิงสนามบินถูกระเบิดนะครับและล่าสุดเรือรบรวมทั้งเรือลำเลียงต่างๆของฐานพมา่าถูกโจมตีในเขตน่านน้ำของชาติพันธุ์อารกันชนชาติอารกันนะครับ ในเขตเมืองยอกต่อในพื้นที่รัฐยะไข่ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนนี้กองทัพอารักันนะครับหรือชนชาติอารักันนั้นยึดพื้นที่เอาไว้ได้เกือบหมดแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ที่มิงออนไลน์กําลังสูญเสียอํานาจของตัวเองให้กับฝ่ายต่อต้านอย่างชัดเจนจนไม่เหลืออะไรให้ชัดเจนมากกว่านี้แล้วนะครับภาพเรือรบที่ถูกโจมตีแบบนี้4วันโดนไปทั้งหมด4ลํลำนะครับ เป็นสัญลักษณ์ว่ามิงออนไลน์กาลังสูญเสียอานาจของตัวเองเอลงไปทุกวันยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีรายงานล่าสุดนะครับว่านอกเหนือจากการถูกถล่มเรือลบนะครับหรือว่าเรือลําเลียงต่างๆของฐานพม่าแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าวันนี้มันมีมากกว่านั้นก็คือแม้กระทั่งนะครับฐานทัพทหารของพม่าในจุดต่างๆในเขตที่รัฐอาร,การักันในเขตที่ชนชาติอาร,การักันยึดครองตอนนี้ก็ถูกตี ขยายผลในการโจมตีอย่างต่อเนื่องนี่คือภาพของเรือลำที่สี่ที่ทหารพรม่าถ,ถูกโจมตีในวันนี้นะครับสี่ลำเกิดขึ้นนะครับสภาพทหานพม่าตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสภาพทหารที่สูญเสียขวัญและกําลังใจของตัวเองอ,อย่างยิ่งยวดนะครับแล้วก็เป็นสภาพของกองทัพที่ไม่สามารถจะควบคุมพื้นที่ของตัวเองได้แล้วนะครับ มีรายงานนะครับว่าเรือรบของพม่าหลายลำเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่กล้าวิ่งในเขตน้านน้ำซึ่งชนชาติอรารกันหรือว่ากองทัพอรารกันครอบครองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นโอกาสที่ฐานพม่าจะเกิด2เรื่องจะตามมาหนึ่งก็คือการลำเลียงกำลังพลจะเป็นปัญหามากขึ้น2นะครับนอกจากการลำเลียงกำลังพลจะเป็นปัญหามากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการลำเลียงอาหาร เรื่องของการลำเลียงสเบียงนะครับเรื่องของการลำเลียงอาวุธสนับสนุนต่างๆก็จะเป็นปัญหามากขึ้นนะครับอย่างเช่นภาพของเรือลบลำเรือทหารลำล่าสุดที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองหมิ่นปายนะครับไม่ใช่จุดเดียวกับที่เกิดในเมืองอื่นนะครับในกรณีเมืองหมิ่นปายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในวันวันที่7กับวันที่8เกิด3ามลำแล้วในวันที่12นะครับ จมเรือในเขตเมืองหมินปลายอีก1ลำเพราะฉะนั้นวันที่7กับวันที่8จมไป3นะครับถล่มไป3ลำนะครับ่วนวันที่12บสถล่มไปอีก1ลำซึ่งเป็นลำที่ทุกท่านเห็นในวันนี้นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพมา่าทีา่ร้ายแรงขึ้นทุกวันนะครับขนาดเดียวกันนะครับมีการเคลื่อนไหวเชิงสงครามที่กองทัพฝ่ายต่อต้านเปิดศึก จมตีกองทัพมิงออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากการโจมตีเรือรบทหารนะครับก็คือเรื่องของการบุกยึดค่ายทหารพม่าในฐานของกองทัพภาคสองซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญอของทหารพม่านะครับวันนี้ได้ถูกกองทัพชาติพันธุ์นั้นบุกโจมตีไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือการโจมตีของกองทัพชาติพันธุ์นะครับกองทัพอาราการสามารถยึด อาวุธได้มากมายมหาศาลมากขนาดไหนทุกท่านดูด้วยสายตาท่านเองเนี่ยครับมากจนเรียกได้ว่าวันนี้กองทัพอรากันนั้นได้อาวุธของมิงอองรายไปครอบครองหลังจากตีฐานทัพหลังจากตีเมืองต่างๆแตกอาวุธมากสุดลูกหูลูกตามีทั้งปืนกลมีทั้งปืนไรเฟิลมีทั้งปืนอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีทั้งระเบิดนะครับมีทั้งปืนยิงลูกระเบิดนะครับมีทั้งปืนต่อต้านอากาศยานต่างๆที่ มากมายเหลือขะานนับนะครับนี่คืออีกภาพหนึ่งของปืนจำนวนมากที่กองทัพอรการยุดได้จากทหารพม่าในการตีนะครับฐานของกองทัพภาคเหนือที่สองนะครับในรายงานข่าวของสื่อภาคประชาชนนะครับบอกว่าจุดเกิดเหตุคือจุดที่เมืองไมยอกโอในรัฐยะไข่นะครับซึ่งออกองทัพพาม่านะครับเสียฐานตรงนี้ไป นะครับในเขตที่ฝ่ายกองทัพอรกันนะครับฝ่ายกองทัพพม่าคือเขตกองทัพที่กองกําลังที่377 378และ540ยึดครองอยู่นะครับสหน่วยนี้่ายแพ้ให้กับกองทัพอรกกันนะครับในการปกป้องฐานที่มั่นของตัวเองแล้วก็ถูกยึดอาวุธทั้งหมด นะครับอาวุธทั้งหมดนี้จะถูกใช้เพื่ออะไรอาวุธทั้งหมดนี้จะถูกใช้เพื่อให้ฝ่ายประชาชนเอาไปสู้รบเอาไปต่อต้านกับมิงอองลายนะครับจากวันที่30มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ตอนนี้นะครับมีหน่วยทหารของทหารพรมาร่าที่กองทัพอาราการตีแตกไปแล้วทั้งสิ้นเพิ่มเติมในระยะเวลาเพียง12วันนะครับหรือเราสองสัปดาห์เนีกองทัพอาราการตีค่ายทาพรพมาร่าแตก4หน่วยคือค่าย377 สามเจ็ดแปดห้าสี่ศูนย์นะครับสามจุดนะครับตอนนี้นะครับก็ยังมีอีกสองจุดที่มีรายงานว่าถูกตีเพิ่มเติมนะครับมีตัวเลขใหม่เข้ามาคือในวันที่ห้ากับวันที่เจ็ดห้าตีค่ายสามเจ็ดแปดเอ่อห้าตีค่ายสามเจ็ดแปดขอโทษนะครับผมพูดผิดนะครับค่ายที่ถูกตีเนี่ยมีสามค่ายคือค่ายสามเจ็ดเจ็ดของค่ายสามเจ็ดแปดแล้วก็ห้าสี่ศูนย์นะครับห้าสี่ศูนย์ถูกตีในวันที่สามสิบนะครับสามเจ็ดแปดในวันที่ห้ากุมภาและสามเจ็ดเจ็ด ในวันที่7กุมภาแล้วก็ในการโจมตีนั้นก็ยึดนะครับอาวุธจำนวนมากได้นะครับยึดปืนสไนเปอร์นะครับยึดปืนอ,อัตโนมัติจำนวนต่างๆยึดจรวดนะครับยึดฐานยิงจรวดได้นะครับยึดฐานยิงลูกระเบิดระยะไกลได้ยึดระเบิดมือจำนวนมากได้นะครับ แล้วก็นะครับในพื้นที่อื่นๆก็มีการยึดรถถังหรือแม้กระทั่งยึดปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ได้นะครับนี่เป็นภาพล่าสุดที่กองทัพอารากันเผยแพร่นะครับถึงจำนวนอาวุธมากมายมหาศาลที่ตัวเองยึดได้จากกองทัพพม่าแล้วก็กองทัพมิงออนไลน์นะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับ มันมากขนาดนี้จร,จริงๆนะครับอันหลังจากนี้กองทัพต่อต้านก็จะมีอาวุธอีกเยอะเลยในการต่อสู้กับมิงออนไลน์นะครับซึ่งก็จะทําให้มิงออนไลน์นั้นมีความเสียเปรียบมากขึ้นไปอีกเพราะว่าจํานวนทหารที่มีอยู่นั้นก็สูญเสียขวัญและกําลังใจนะครับตอนนี้สิ่งที่มีมากกว่าความสูญเสียขวัญและกําลังใจคืออาวุธที่ฝ่ายต่อต้านมีไม่ต่างกับมิงออนไลน์นะครับขอบคุณคุณนามามิสุจริตชัยนะครับสนับสนุนมาทางช่องซปเปอร์แชท นะครับแล้วก็คุณวีวินนะครับที่สนับสนุนมาชางซ่องซุปเปอร์แชทด้วยนะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับว่าทุกครั้งที่ทา่านสนับสนุนมาทางซ่องซุปเปอร์แชทมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การทํางานมันมีความยั่งยืนนะครับมีความสบายใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับในแง่ของการสื่อสารต่างๆนาๆนานะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่นอกเหนือจากกองทัพมิงออนไลน์จะสูญเสียเรือรบจะสูญเสียเรือลำเลียงนะครับ จะสูญเสียเรือสเสบียงนะครับจะสูญเสียเรือส่งกําลังพลต่างๆอย่างต่อเนื่องมิงออนไลน์ยังสูญเสียยุทธภกรจํานวนนับไม่ถ้วนและยุทธภกรที่มิงออนไลน์สูญเสียไปนั้นทั้งหมดจะถูกใช้เป็นอาวุธของฝ่ายต่อต้านในการสู้รบกับมิงออนไลน์เองนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชายแดนด้านตะวันตกของประเทศพมา่าวันนี้นะครับ สถานการณ์ในพมา่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องถือว่ามิงออนไลน์ไม่ดีนะครับทั้งในแง่การเมืองแล้วก็ในแง่การทหารในแง่การเมืองนั้นเราเห็นการกลับมาก่อตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งของการแสดงออกของประชาชนว่าไม่ยอมรับการปกรครองของมิงออนไลน์ประชาชนแสดงออกอย่างไรประชาชนแสดงออกเช่นนะครับด้วยการรวมตัวทุกครั้งในยามค่ำคืน ใช้หนังต่อต้านมิงออนไลน์ใช้หนังการปรับปราประชาชนของมิงออนไลน์ปราศัยต่อต้านมิงออนไลน์ในเขตพื้นที่รอบนอกนะครับโซนในเขตเมืองหลวงนะครับวันเกิดของนายพลอองซานพ่อของนางอองซานซูจีบุคคลซึ่งเป็นเหมือนกับแม่ทางจิตวิญญ,ญาณของคนพม่าทั้งประเทศที่ปัจจุบันเธอยังถูกขังคุกอยู่ทั้งที่เธอเป็นฝ่ายซึ่งชนะการเลือกตั้งนะครับประเทศประเด็จการทุกที่จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างนี้นะครับนั่นก็คือ รังเกียจผู้ชนะการเลือกตั้งพักเพื่อไทยครั้งหนึ่งถูกรังเกียจจากผู้มีอำนาจในยุคที่พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งวันนี้พักก้าวไกลและพักและคุณพิธาถูกผู้มีอำนาจรังเกียจข้อหาชนะการเลือกตั้งนะครับพม่าไข้ไข่กันนางองซานสุจิชนะเลือกตั้งถูกรังเกียจถูกทหารจ้องกวาดล้างเกิดการรวมตัวของประชาชนในยามพิการมากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะครับมีการขึ้นป้ายต่อต้านมิงออนไลน์ตามสถานที่สาธารณะต่างๆนะครับเอ่อ มิงออนไลน์จงพินาศทรราชต้องหมดไปหรือแม้กระทั่งบางจุดนะครับมีการชักธงแดงของ PDF กองกําลังฝ่ายประชาชนต่อต้านเผด็จการเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจุดสำคัญสำคัญของประเทศพมา่าประชาชนถือธงแดงของ PDF PDF คือ public defense force กองกําลังของประชาชนนะครับซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาเป็นอดีตครู เป็นอดีตนักวิชาการเป็นอดีตพยาบาลนะครับเป็นอดีตผู้บริสุทธิ์จำนวนมากซึ่งเคยต่อต้านเผด็จการทหารหลังทหารยึดอำนาจใหม่ๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะสู้กับมิงอองไลน์ได้สำเร็จเนื่องจากมิงอองไลน์มีอาวุธในครอบครองแล้วทันทีที่มิงอองไลน์มีการใช้อาวุธในการปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตนะครับคนเหล่านี้ก็หนีตายเข้าป่าแล้วกลายเป็นที่มาของการจัดตั้ง กองทัพประชาชนที่เรียกว่า Public Defense Force หรือว่ากองทัพเพื่อปอกป้องประชาชนนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นพักเป็นกองทัพพิทักษ์ประชาชนก็ได้นะครับที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคนเหล่านี้มีอาวุธในครอบครองแล้วก็พร้อมแล้วที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆนานาเพรออาะยิ่งการแสดงออกว่าการเผชิญหน้าก,กับมีงออนไลน์นะครับธงแดงของฝ่ายต่อต้าน กำลังถูกชูขึ้นหลายจุดในประเทศพาม่าครับโดยที่มิงออนไลน์นั้นไม่สามารถจะขัดขวางกระบวนการนี้ได้เลยเพราะใจของประชาชนนั้นได้ตีตัวออกห่างจากมิงออนไลน์ไปนานแล้วนะครับมีความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่น่าสนใจว่าก,การต่อต้านมิงออนไลน์มันเริ่มลามมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นในพื้นที่ซึ่งไม่ไกลาจากชายแดนไทยนะครับคนไทยรู้จักกันดีด่านเจดีสองค์นะครับเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นปถมเรียนประวัติศาสตร์เรียนสังคมศึกษานะครับ พื้นที่ซึ่งพม่ามักบุกเข้ามาโจมตีไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาวันนี้ที่บริเวณด่านเจดีสาองค์ตรงกันข้ามกับประเทศไทยนิดเดียวคนพม่ากลุ่มต่อต้านมิงอองรายรวมตัวกันชูสามนิ้วประกาศปลดแอกพม่าจากเผด็จการทหารนะครับในวันเกิดของนายพลอองซานวันที่13กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นพ่อของนางองซานซูจีนะครับ พนพม่ารวมตัวกันบริเวณด่านเจดีสามองค์เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆของประเทศพม่านะครับแล้วถือป้ายประกาศขับไล่เผด็จการทหารยังโจงครึมด่านเจดีสามองค์ซึ่งเป็นพื้นที่ของทหารพม่าในวันนี้นะครับประชาชนถือป้ายขับไล่มิงออนไลน์กันแล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแม้กระทั่งในพื้นที่ของทหารด่านเจดีสามองค์เองนั้นทหารก็ควบคุมพื้นที่ไม่ได้แล้วนะครับทหารพม่า สูญเสียความสามารถในการคุมพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วจนสามารถที่ประชาชนจะชูป้ายขับไล่มิงออนไลน์ได้นะครับถ้าทหาพรพม่าคุมพื้นที่ได้ประชาชนไม่มีความไม่มีวันจะชูป้ายขับไล่มิงออนไลน์ได้สําเร็จแต่เมื่อทหาพรพม่าควบคุมพื้นที่ไม่ได้นะครับประชาชนจึงสามารถ ชูป้ายต่อต้านมิงออนไลน์และแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับมิงออนไลน์ได้สําเร็จนี่คือภาพจากด่านเจดี3องค์นะครับพื้นที่ซึ่งฐานควรจะมีอํานาจมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ซึ่งตอนนี้ทหารไม่สามารถทําอะไรได้เลยการชูป้ายขับไล่มิงออนไลน์เกิดขึ้นอย่างโจงครึ่มตามบริเวณเมืองชายแดนตามบริเวณเมืองหน้าด่านโดยที่ทหารหรือว่าตํารวจในพื้นที่ได้แต่มองตาปริบเพราะทราบดีว่าถ้ามีการจับกลุ่มนะครับ อาจจะเกิดการประทะซึ่งเมื่อเกิดการประทะแล้วสภาพทหารที่อยู่ในฐานที่มั่นตามแนวชายแดนคงจะไม่มีกำลังหนุนหรือคงจะไม่มีกำลังเสริมนะครับจากพวกพ้องมาคอยสนับสนุนมาคอยต่อสู้มาคอยให้กำลังใจและกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ฐานพม่านั้นตัดสินใจมองตาปิปปิดป,ปล่อยให้คนเดินขบวนขับไล่มิงออนไลน์ตามแนวชายแดนแบบที่ มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์การเมืองที่ห่างอํานาจรัฐของมิงออนไลน์ยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับในแง่ของการสู้รบกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็ทานพม่านะครับเริ่มพยายามจะเปิดยุทธศาสตร์ใหม่นะครับนั่นก็คือโจมตีเมืองหลายๆเมืองซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่กุมทับต่อต้านเขายึดจากทานพม่าไปนะครับตัวอย่างเช่นเมืองสี่แสงนะครับเป็นเมืองซึ่งอยู่ในเขตรัชฉานใต้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ กองทัพฝ่ายประชาชนยึดไปจากฐานพมา่านะครับวันนี้นะครับในเมืองสีแสในเขตรัชฉานตอนใต้นะครับทหารพรมาร่าพยายามจะโจมตีเพื่อย,ยึดเมืองดังกล่าวกลับมานะครับมีการถล่มหมู่บ้านในเขตเมืองสี่แสงอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างเมืองสี่แสงกับเมืองส่ยกองนะครับในวันที่12นะครับมีรายงานว่ามีทหารพรมาร่านะครับรายหนึ่งบาดเจ็บในพื้นที่ ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะครับในสื่อภาพประชาชนนะครับมีการระบุว่าทหารพม่าเสียชีวิตนะครับเป็นทหารระดับผู้บังคับหน่วยหรือเป็นทหารระดับในพลนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องรอการยืนยันนะครับจากทางการพม่าต่อไปนะครับแต่ในส่วนของการโจมตีเมืองดังกล่าวเนี่ยนะครับวันนี้กองทัพประชาชนเองนะครับก็สามารถจะ โจมตีฐานพม่ากลับบางส่วนได้ด้วยเหมือนกันนะครับมีการโจมตีพื้นที่นะครับสู้รบของฐานพม่านะครับแล้วก็มีการโจมตีรถยนต์ของฐานพม่าซึ่งเมื่อกองทัพฝ่ายต่อต้านเขาโจมตีสําเร็จนะครับเขาก็มีการเอาเสื้อของฐานพม่าที่ยึดได้เนี่ยมาถ่ายไว้กับรถเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าวันนี้เขาประสบความสําเร็จในการถล่มทหารพม่าอีกนะครับเช่นเดียวกับสามารถยึดอาวุธนะครับกระสุนเ จากฐานพม่าได้จํานวนหนึ่งะครับด้วยนะครับในพื้นที่ซึ่งฐานพม่าเองพยายามจะยึดกลับไปจากกองทัพฝ่ายประชาชนเองนะครับในพื้นที่เมืองสี่แสงในเขตรัชฉานใต้ซึ่งก็เป็นพื้นที่ซึ่งไม่ค่อยไกลาจากประเทศไทยนักนะครับขณะเดียวกันในเขตรัฐชชินนั้นก็ความคืบหน้าของกองทัพกะชนนินนะครับในการยิงกับฐานพม่าที่เมืองผากั้นนั้นก็มีรายงานว่า มีในฐานของพมา่าบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับในปฏิบัติการที่กองทัพคชินนะครับ KIA คาชินอินด p พ n เดนซ์อาร์มนะครับพยายามจะสกัดแนวรบของฐานพม่าที่ต้องการจะยึดเมืองผากั้นคืนจากคชินนะครับเมืองผากั้นเป็นเมืองที่มีเมืองนะครับมีเหมืองแร่นะครับต่างๆที่มูลค่าสูงคชินยึดไปได้สําเร็จ นะครับจักพม่าตอนนี้พม่าพยายามจะตีเมืองผ่ากั้นเขตเมืองผ่ากั้นกลับไปนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นแล้วก็ในตัวเลขที่กองทัพกชินออกก็คือมีนายทหารของพม่าบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับแล้วก็ตอนนี้กองทัพพม่าล่าถอยไปจากเขตเมืองผ่ากั้นแล้วนะครับแต่ต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้นะครับกองทัพพม่าจะกลับมาตีเมืองผากั้น ต่อไปอีกเมื่อไรนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตแนวชายแดนไม่ไกลจากประเทศไทยนะครับซึ่งสถานการณ์ก็ร้อนแรงนะครับแล้วก็ร้ายแรงมากขึ้น,นเรื่อยๆขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์ของฐานพมา่าเองนั้นก็เดินหน้าสู่การปราบปรามประชาชนในพื้นที่พลนเรือนนะครับรายงานล่าสุดในพื้นที่รัฐอารักันนั้นในเขตเมืองยอกต่อหรือเมืองปาเลสวานั้นมีรายงานว่าฐานพมา่าซึ่ง ศูนย์เสียรัฐยะไข่ไปนั้นเริ่มใช้เครื่องบินลบนะครับแล้วก็เริ่มใช้ปืนใหญ่นั้นยิงถล่มพื้นที่รัฐยะไข่อย่างหนักนะครับมีรายงานของการโจมตีทางอากาศและมีรายงานของงานของการใช้ปืนใหญ่โจมตีนะครับซึ่งทําให้มีประชาชนเสียชีวิตในวันที่1 1เวลาหโมงเย็นในเขตรัฐยะไข่จากการใช้ระเบิด จากการใช้เครื่องบินโจมตีของฐานพมา่านะครับหรือว่าการใช้ปืนใหญ่ยิงระยะไกลของฐานพม่ามีรายงานว่ามีประชาชนเสียชีวิตทั้งหมด9รายด้วยกันนะครับในวันที่สิเวลา5 0 0โมงเย็นและในวันที่11เวลา3ามทุ่มซึ่งเป็น2ช่วงเวลาที่ฐานพมา่าโจมตีนะครับในการโจมตีวันที่11เวลา5้าโมงเย็นนั้นมีคนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปสรายในรอบ ห้าโมงเย็นนะครับหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ8ปดขวบนะครับและในการโจมตีรอบที่สองที่ฐานพม่าทำต่อเขตยะไข่นะครับก็มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปอีกเจรายนะครับดังนั้นก็รวมเป็น9ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกฐานพม่าฆ่านะครับจากการโจมตีด้วยเครื่องบินรบแล้วก็จากการโจมตีด้วยการยิงปืนใหญ่ระยะไกลในยามวิการในยามค่ําคืน ซึ่งประชาชนที่กําลังหลับไหลอยู่ในบ้านของตัวเองเวลาสามทุ่มนั้นไม่มีทางร่วงรู้ได้เลยดังนั้นเมื่อมีการยิงประชาชนเสียชีวิตรวมกันทั้งสองกรณี9รายนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองสีแสงเองนั้นวันนี้ฐานพม่าก,ก็กลับมาโจมตีอย่างดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับในเมืองนะครับถึงขั้นที่เริ่มมีรายงานว่ามีประชาชนถูกยิงนะครับ เสียชีวิตกลางถนนในลักษณะนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพระยะไกลนะครับของการยิงที่เมืองสี่แสงซึ่งทัพอารักันนะครับเอ่อทัพทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยครับยึดจากทหารพม่าได้สําเร็จนะครับในเขตรัชสานใต้นะครับคราวนี้นะครับเป็นการยิงในเขตหมู่บ้านลอยปุดนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนแล้วล่าสุดก็มีการยิงในเขตตัวเมืองสี่แสงด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้มีประชาชนสูญเสียชีวิตไปนะครับ อีกจำนวนหนึ่งนะครับรายงานในพื้นที่ระบุว่าระเบิดที่สถานพม่าใช้ในการยิงนะครับแล้วก็โจมตีประชาชนในเมืองสี่แสนนี่ก็เป็นระเบิดนะครับขนาดหน0่ปอนด์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระเบิดขนาดใหญ่นะครับที่สร้างความเสียหายให้กับอาคารสถานที่ต่างๆจํานวนมากนะครับแล้วก็ ต้องดูต่อไปนะครับว่ามิงออนไลน์จะยุติปฏิบัติการเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์แบบนี้เมื่อไหร่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้ระเบิดหรือปืนใหญ่ยิงในเขตพล,ลเรือนแปลว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์จะตายได้ตลอดเวลาเพราะปืนใหญ่และจรวดไม่มีตาประชาชนตายทันทีนะครับดังนั้นสถานการณ์ในประเทศธรรมตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่ามิงออนไลน์จะลดการต่อสู้ระยะประชิดลงนะครับแล้วก็เน้นการต่อสู้ด้วยเครื่องบินลบ นะครับรวมทั้งเน้นการต่อสู้ด้วยปืนต่อสู้อากาศยานหรือว่าปืนใหญ่ระยะไกลเพื่อที่จะทําลายผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งไม่มีทางสู้กับทหารมิ่งออนไลน์ได้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพมา่าในปัจจุบันนะครับที่เป็นแบบนี้กันนะครับในคอมเมนต์ช่องแชทก็ บอกว่าอยากให้แพ้ไปวาจะได้ไม่ต้องเอาโมเดลมิงออนไลน์มาใช้พม่าคงได้อิสระเร็วๆขึ้นมิงออนไลน์จะหนีไปรีภัยหรือจะสู้ผมรอดูนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าช่วงนี้หน่อยข่าวนี้จริงๆค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับคุณทาเคษิที่บอกว่าไล่มันไปอยู่กับคิมจองอึนนะครับประชาชนพม่าร่วมกันถึงมีชัยชนะอยู่แค่เอื้องนะครับสู่ๆนะประชาชนพม่านะครับนี่ท่านผู้ชมก็ ให้กำลังใจคนพมา่าที่ต่อสู้กับเผด็จการทหารในประเทศพมา่านะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนทั่วโลกก็ให้กําลังใจกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้เรามีการตั้งโพลถามท่านผู้ชมนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่กับที่สิ่งที่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณนะครับว่าผู้มีอํานาจเนี่ยครับกล่าวหาว่าพรรคเก้าวไกลอยู่เบื้องหลังตะวันนะครับตอนนี้ก็มีผู้โหวตเรื่องความเห็นนี้ทั้งหมดมาเกือบจะสามพันคนแล้วเดี๋ยวจะเอา โพลบางส่วนขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านที่ยังไม่ได้โหวตนะครับก็มาร่วมโหวตกันได้นะครับอยากจะฟังความเห็นของทุกท่านนะครับว่ามองเรื่องแบบนี้อย่างไรเพราะว่าทางฝั่งผู้มีอํานาจนะครับเขาก็พยายามจะทําให้สังคมเห็นว่าพักก้าวไกลอยู่เบื้องหลังคุณตะวันนะครับขณะที่คุณตะวันก็ยืนยันในคาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เกี่ยวนะครับเลิกดูถูกประชาชนได้แล้วนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ต้องมีใครอยู่เบื้องหลังนะครับ และเตือนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของการสร้างสถานการณ์แบบวันที่6ตุลาคม2519นะครับสังคมไทยไม่ควรกลับไปสู่สถานการณ์แบบนั้นอีกนะครับอันนี้ก็คือโพลที่โหวตกันใน YouTube สีรถท้อเห็นด้วยไม่กับกระแสรที่ผู้มีอำนาจกล่าวหาว่าพรรคก้าไกลอยู่เบื้องหลังคุณตะวันนะครับมีผู้โหวตทั้งสิ้นนะครับในช่องแชทประมาณ2,800คนนะครับก็ตอบว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับ95นะครับส่วนท่านที่บอกว่า เห็นด้วยนะครับก็มีอยู่สามเปอร์เซนกับการกระทําของผู้นําทหารเอ่อของผู้นํารัฐบาลเอ่อไม่ใช่นะผู้ผ i̇şte. ดิดนะฮะผมเริ่มสับสนเริ่มพม่ากับไทยการกระทําของผู้มีอํานาจนะครับคุยเรื่องพม่านานนะครับเริ่มเริ่มเบลอเองนะครับอนี้ก็คือความเห็นของแฟนๆนะครับ youtube ช่องสีรถทอกส่วนหนึ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเอ่อประเทศเราในภาวะปัจจุบันนะครับดูนิดนึงว่าตอนนี้มีกดไลค์กี่คนกดแชร์กี่คนนะครับก็ ขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนคนละไม้คนละมือนะครับมาที่ช่องแชทนะครับคุณอรุณรัตน์สนับสนุนมาทางช่องแชทนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสนับสนุนกันคนละไม้คนละมือนะครับสแกน QR ว o า e คหรือธนาคารกสิกรไทย0ูนย์ศูนย์เนะครับขออนุญาตแนะนําสินค้าดีอาหารอร่อยนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้อิ่มท้องกับของดีๆนะครับที่ เราแนะนํากันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าของที่ผมแนะนํากับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็คือกะหรี่ปั๊บหมูย่างเมืองตังนะครับเพราะมันเป็นกะหรี่ปั๊บไส้แน่นนะครับแล้วแนะนําให้ใครใครๆก็ชอบนะครับวันก่อนไปที่มติชนเอาไปแบ่งให้กับพวกมติชนกินก็หลายคนก็ชื่นชอบกันนะครับแล้วท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็หลายคนก็ได้ทดลองกินแล้วก็ชื่นชมนะครับว่ากะหรี่ปั๊บ หมูย่างเมืองตังของร้านรอยยิ้มเขาเนี่ยเนื้อแน่นจริงๆนะครับเช่นเดียวกับนมอัดเม็ดไดรีวันนะครับนมโคแท้100%เซนะครับก็เป็นสินค้าคุณภาพสูงที่เราภูมิใจที่จะแนะนำนะครับนำเสนออกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอา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 ,เอา QR code ของผมไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วได้เอา QR code ของนมอัดเม็ดนะครับหรือว่าของร้านรอยยิมขขึ้นมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหาใต้เขาก่อนนะฮะเออพอมันมีนู่นนี่เยอะขึ้นเริ่มหาไม่เจออีกแล้วผมเนี่ยต้องหัดเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับนั่นคือต้องล้างคอมตัวเองล้างไฟล์ต่างๆเนี่ยทุกวันนะครับไม่อย่างนั้นไฟล์มันจะเยอะแล้วผมจะหาอะไรไม่ค่อยเจอนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บ,แบ,บหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมส่สงความสนุนมาทางช่องแชทแล้วก็สแกน QR code ดุธนาคารกสิกรไทยกันก่อนนะครับ0072977068นะครับเฮสงสัยผมไปเผลตาถั่วลบรูปไฟล์ต่างๆหมดเลยแน่เลยนะฮะเนี่ย คือเมื่อสวันก่อนผมพยายามจะล้างไฟล์แล้วก็ผมอาจจะไปเผลอกดลบไฟล์ที่ผมเคยใช้ในเครื่องนี้หลายอันไปเลยนะฮะเนี่ยผมหาไม่เจอเยอะมากเลยเอแปลกมากเลยผมนี่ตาถั่วขนาดหนักนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแนะนําสินค้าอื่นๆของร้านรอยยิ้มก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมซอยยิ้มนะครับจากโรงแรมธรรมลินนะครับ0922577777กันนะครับ QR code แล้วก็โทรไปได้ที่0 9 2 2 5 7 7 7 7นะครับ มีส่วนลดทันที10%นะครับถ้ามาจากสีรถท็อกตาสว่างกว่านะครับเช่นเดียวกับขนมเปี๊ยะยิ้มของธรรมรินเขานะครับขนมเปี๊ยะไส้แน่นนะครับหนึ่งกล่องมี6รสชาติด้วยกันอัดไข่เค็มแน่นๆนะครับจุ๊บๆ0922577777นะครับโทรไปตอนนี้นะครับมีส่วนลดทันที10%นะครับตลอดเวลาลดทันที10%ถ้าบอกว่ามาจากช่องสีรถท็อกตาสว่างกว่านะครับขนมจีบยิ้มสังขยานะครับขนมที่ผมมีติดตัวตลอดเวลานี่นะฮะเนี่ยมีติดตัวตลอดเวลาจริงๆเ่ยนะครับ ไส้แน่นนะครับจุกจุกอิ่มอิ่มเลยนะครับ0922577777นะครับเช่นเดียวกันกับของอร่อยจากร้านรอยยิ้มนะครับธรรมรินทร์นะครับเก๋าหยุกนะครับหมูนึ่งนะครับรสชาติกลมกล่อมหากินยากนะครับใช้เครื่องเทศอย่างดีนะครับจากจังหวัดตรัง0922577777อันนี้แนะนำนะครับมันหากินยากนะครับรีบๆโทรไปทันทีนะครับ รวมทั้งนะครับสินค้าอื่นๆของกินอร่อยอื่นแกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าวจากธรรมรินนะครับ7 9 7 2 5 7 7 7 7 7แกงส้มเข้มข้นเนื้อแกงแน่นๆปลากระพงโตๆจากทะเลอันดามันฝั่งเมืองตรังนะครับไม่กินเสียได้นะครับเอาผักเติมไปก่อนเพื่อความอิ่มอร่อยที่เพิ่มเติมกับผักแน่นๆปลาเยอะๆมากขึ้นอีกก็ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับแกงคัวพิกดุกหมูของธรรมรินนะครับ0922577777 นะครับเนื้อหมูนุ่มนะครับเอาลิ้นดุนอิ่มอร่อยได้ทันทีนะครับรวมทั้งแกงควดกริ้งไก่ของธรรมลินนะครับและที่พลาดไม่ได้คือแกงไตปลานะครับอาหารใต้ที่คนไทยรู้จักกันทั้งประเทศนะครับเข้มข้นใช้ปลาโอย่างชิ้นใหญ่นะครับอัดหน่อมไม้เข้าไปก่อนกินยิ่งเพิ่มความอิ่มอร่อยแบบจุกๆจ,จ,จุใจมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็0 9 2 2 5 7 7, 7 7 7 7 7ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับ สินค้าต่างๆของธรรมรินแล้วก็ร้านรอยยิ้มนะครับเรนะครับเดี๋ยวขอภาพอีกหนึงก่อนนะครับเอสำหรับทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะไม่จัด Extra View นะครับเพราะว่าเดี๋ผมจะไปเอ่อ Work Point Today นะครับหกโมงเย็นนะครับพร้อมกับคุณแยมถับไปนีดังนั้นวันนี้หกโมงเย็นจะไม่เจอผมนะครับแต่ไปดูผมที่ Work Point Today ได้นะครับ ผมหาภาพตัวเองไม่เจอเบื่อมากเลยสังเกตไหมอย่างภาพสมาชิกรายเดอนเนี่ยผมหาไม่เจอมาหลายวันแล้วหรือผมไปเซอเซอร์อซอากดลบไปก็ไม่รู้ผมเริ่มระแวงแล้วนะครับว่าบางทีผมอาจจะไปเผลอกดลบนู่นลบนี่ของตัวเองเราไม่ไม่ทันดูนะฮะเพราะว่าอ่ะโอเคเนี่ยนะครับขนมกะลีปั๊บหมูย่างเมืองตังนะครับของร้านรอยยิมเขานะครับศูนย์เก้าสองสองห้าเจ็ด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 นะครับกะลีปั๊บไส้แน่นจ,จุุก เต็มๆอิ่มอิ่มนะครับอันนี้แน่นจริงๆแล้วกินแล้วมันคุ้มค่ามากนะครับรีบๆโทรไปอันนี้ผมแนะนําจริงๆเลยนะครับ0ูนย์เก้าสอนะครับเช่นเดียวกับกะลีพับกาของร้านรอยยิ้มด้วยนะครับศูนย์เก้าสองสองห้าเจ็ดเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับอ่าสำหรับนมอัดเม็ดดารีวันนะครับก็ไม่แนะนําไม่ได้นะครับนมอัดเม็ดดารีวันจากนมโคแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มดมาลออริจินอลช็อกโกแลตสตรอเบอรี่วานิลลาราคาสิบห้าบาทนะครับสั่งซื้อที่ศูนย์เก้าสามหกเก้าหกสองแปดห้าห้าก็ลดทันทีนะครับซื้อห้าโลรับฟรีไปเลย1โลนะครับราคาปกติ15บ้าบาทช็อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ลานสะดวกซื้อต่างๆนะครับแนะนำด้วยเช่นเดียวกันนะครับอขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาทางช่องซ u เปอร์แชทวันนี้หลายคนนะฮะ อีกครั้งหนึ่งนะครับซุปเปอร์แชทเป็นช่องทางที่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่สำหรับส่งผมทันทีสดๆนะครับมาที่ช่องแชทด y o u t สีรถทอล์กนะครับแล้วกดปุ่ม S สนะครับส่งความสนุนเข้ามาขอับคุณคุณคณิธาคุณนิติพลคุณนิติพลแจกกิฟต์ด้วยคุณวันษาคุณซักกีนะครับคุณบัวบัวคุณนิติพลอีกรอบหนึ่งคุณนกนะครับคุณนามามิสุจริตนะครับ แล้วก็คุณวีวินรวมทั้งคุณอรุณรัตน์นะครับส่วนท่านที่สนับสนุนมาทาง QR Code รัฐนาาคารกสิกรไทยนะครับก็มีหลายท่านนะครับขออนุญาตขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันในช่วงท้ายนะครับซึ่งต้องย้ำอีกค้งนึงครับว่าวันนี้ตอนเย็นผมจะไม่มานะครับผมจะไปที่ WorkPo i n t Today นะครับพร้อมกับคุณยางตนีนะครับพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อในที่ชุมนุมต่างๆนะครับก็เราจะไม่ได้เจอกันที่นี่จะเจอกันในช่อง ของเว็บ p อย n t เขาแทนนะครับขอบคุณนะครับท่านที่สมัครมาทาง QR Code และธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับคุณธาราพรขอบคุณมากครับคุณขวัญระวีขอบคุณมากครับคุณอมรรัตน์ขอบคุณมากครับคุณมาริขอบคุณมากครับแล้วก็หลายคนเลยนะฮะคุณสามารถขอบคุณมากครับคุณโชคอเนขอบคุณมากครับคุณรัตติกาลขอบคุณมากครับ คุณทัศนีด้วยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกความสนุนที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับส่วนเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกใหม่นะครับที่แนะนำกันนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเป็นสมาชิก y o u t u สิริรถทอล์ครายเดือนได้นะครับหลากหลายรูปแบบนะครับไปที่หน้าแรกของ y o u t u สิริรถทอล์คนะครับท่านก็จะสามารถเลือกกดปุ่ม Membership หน้าแรกได้นะครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆมาเป็นสมาชิกใหม่หลายคนขอบคุณคุณชยพลต่ออายุ มิกิต่ออายุนักสงสมทวารวดีต่ออายุมาไยสมาชิกใหม่คุณจุรา์สมาชิกใหม่ขอบคุณมากนะครับต่ออายุวันนี้หลายคนนะคุณบ้านภัยคุณไมนัสคุณโรสซิลิคุณเอ่อหมายเลขเโอ้ผมจำชื่อคุณ n ม m b e r 7เคุณนภัทรด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณเซมูคุณยูซิโอคุณสุพนิดคุณชัดคุณพันเนคุณนพเมคุณอิสแพทคุณอุสุมาคุณเบสนะครับคุณซีซีแทนคุณทีปังนะครับ คุณนายเปื้อนสีคุณนายซัมมอนนะครับคุณทินพัฒคุณนามมิคุณกันทรสดคุณกังขาคุณอินโทรคุณป๊อปแป๊บนะครับคุณสุนิตาคุณแจ็คคุณธัญญาคุณพิมพ์ชนกคุณต้นคุณนัทนรงและท่านอื่นนะครับสำหรับการเป็นสมาชิกย้ำนะครับว่าเป็นสมาชิกรายเดือนเนี่ยคือช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสนับสนุนยูทูบสีรถทองได้ต่อเนื่องที่สุดนะครับวันหนึ่งก็สูงสุดนะครับเดือนละสองรอยห้าสิบาทนะครับถ้าสองรอยห้าสิบาทต่อเดือนก็วันละ 8บาทนะครับหรือเท่ากับรอบเช้า4บาทแล้วก็รอบเย็น4บาทนะครับอันนี้จะสะดวกที่สุดนะครับเป็นสมาชิกรายเดือนการเข้ามาที่หน้าแรกอ่าย u ทูบสีรถทอก็สมัครสมัครสมุดเออสมัครสนักสื่นได้ทันทีนะครับส่วนท่านที่ไม่สะดวกนะครับก็35บาทต่อเดือนก็ได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเออสำหรับทุกท่านที่ติดตามกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวสรุปผลโพลก่อนนะครับว่าผลโพลช่วงท้ายเป็นอย่างไรเกือบลืมอีกแล้วนะฮะเนี่ย ไม่มีทีมงานคอยเตือนก็จะลืมๆืแบบนี้นะครับเออโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปผลโพลในช่วงสุดท้ายกันว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับกระแสที่ผู้มีอำนาจพยายามจะกล่าวหาว่าพรรคก้าไกลยอยู่เบื้องหลัง,งคุณตะวันเป็นกระแสที่พยายามจะสร้างขึ้นค่อยๆปั่นทีละเล็กทีละน้อยนะครับยังไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้ตรงๆแต่เส้นทางของเรื่องนั้นคนที่ตามการเมืองไทยรู้ดีว่าในสุดแล้วมันจะต้องลากรปยสู่จุดนี้ให้ได้นะครับเพราะว่านี่คือง,งานที่มีการ รู้กันว่าจําเป็นจ้องทํานั่นคือกําจัดพรรคก้าวไกลกําจัดพิธานะครับแล้วก็ทำให้ประเทศนี้นั้นการเมืองตกเป็นของนักการเมืองหน้าเก่าๆที่จะรวมหัวกันนะครับไม่สนใจเสียงของประชาชนแล้วก็ไม่ฟังเสียงของประชาชนนะครับเรื่องนี้คนไทยรู้กันดีว่ากลุ่มผู้มีอำนาจน,นะครับไม่เคยยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของความความคิดเห็นหรือเจ้าของประเทศในความหมายที่แท้จริงได้นะครับก็ ตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับมีผู้วตดทั้งสิ้นประมาณ3,000คนเห็นด้วยหรือไม่กับการสารที่คุณมนาจกล่าวหาว่าพรกคก้ากลอยู่เบื้องหลังตะวันนะครับไม่เห็นด้วย95%เห็นด้วย3%ซไม่มีความเห็น2%เเซนะครับนี่ก็คือมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามกันมานะครับไปกินข้าวกันคุณริชคิงนะครับคุณซาการีคุณพิมอลคุณลูซิเฟอร์และท่านต่างๆนะครับที่แสดงความเห็นกันเข้ามานะครับ ขอบคุณมากๆนะครับคุณเหมียวเขาทำคอนเทนต์เหมียวเขาทำคอนเทนต์ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับพี่โนชั่นไปตลอดคุณทาเกชิบอกว่าปกติผมไม่ค่อยแสดงความเห็นแต่วันนี้ผมศูนย์หมายถึงอย่างระบายอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่แสดงความเห็นกันเข้ามานะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับพรุ่งนี้เจอกันตอนบ่ายโมงครึ่งสวัสดีครับ